่า time series เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผูกติดอยู่กับมิติของทางด้านเวลานะครับมันจะมีข้อมูลหลายๆอย่างนะที่เรามักจะเห็นว่ามันผูกมากับเรื่องของเวลาเสมอนะครับเช่นข้อมูลการพยากรณ์อากาศนะรายวันรายชั่วโมงนะครับข้อมูลเรื่องของราคาหุ้นนะครับแต่ละตัวนะมาเป็นรายอาจจะละเอียดมากกว่ารายวันนะอาจจะมีเป็นรายนาทีรายชั่วโมงนะครับเรื่องของดัชนีหุ้นโดยรวมใช่ไหมครับซึ่งอัปเดตกันเป็นรายนาทีนะครับเรื่องของราคาพวกฟิวเจอร์ทั้งหลายเช่นการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าการซื้อขายทองล่วงหน้านะครับ Forex การซื้อขายเงินตราใช่ไหมคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้ครับของพวกนี้มันมีเวลาสแตมป์มาด้วยเสมอนะติดมาด้วยเสมอหรือแม้กระทั่งการขายสินค้านะครับที่อาจจะมีในเรื่องของซีซันอลนะครับมีลักษณะเป็นฤดูกาลนะครับหรือเป็นอะไรที่ผูกอยู่ติดกับฤดูกาลนะเช่นผลไม้สินค้าการเกษตรต่างๆจะมีรอบผูกกับฤดูกาลต่างๆแตงโมออกหน้านี้ส้มออกหน้าโน้นถ้าเป็นทุเรียนจะออกอีกหน้านึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือสินค้าบางอย่างที่ไปผูกกับฤดูกาลตามธรรมชาติหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนใบไม้ผลิใบไม้ร่วงของพวกนี้มันจะมีลักษณะที่ผูกติดหรือขึ้นอยู่กับเวลานะครับเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยการใช้การวิเคราะห์แบบ time series ก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เอาเรื่องของเวลามาเป็นเงื่อนไขในการคิดด้วยนะครับซึ่งมันจะต่างจากการพยากรณ์โดยการใช้อย่างเช่น regression ตามปกติซึ่งอาจจะไม่ได้มีเรื่องของเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะแต่ว่าพอมันมีเรื่องของเงื่อนเวลามีเรื่องของความเป็น seasonal นะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่เนี่ยการวิเคราะห์ก็จะยากขึ้นนะครับใครที่เรียนสถิติแล้วทำเรื่องของ time series analysis จะรู้ว่าถ้าเราต้องคำนวณมือนะครับคำนวณแบบ manual มันเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าพอมันมาอยู่ในรูปแบบของ machine learning มันก็ง่ายขึ้นแต่เราต้องเข้าใจแนวคิดของมันให้ดีก่อนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเข้าใจแนวคิดเนี่ยแล้วก็ลองใช้ตัว rapid miner เนี่ยในการประมวลผลข้อมูลแบบ time series กันนะใน folder time series นะครับมันจะมีออกแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆก็คือ data transformation กับ forecasting นะครับลองไปเปิดดู data transformation ก่อนนะผมอยากจะให้ใช้ตัวอันแรกเลยนะครับเมื่อเราโหลดข้อมูลมานะมันจะมีข้อมูลที่เรียกว่า Houston data นะครับลองลากอันที่1 นะมันมีอยู่4ไฟล์ที่อยู่ใน data transformation folder นะลาก Houston data preprocessing มานะครับแล้วก็ลากมันไปแปะอยู่กับ result แล้วก็สั่ง execute มันหนึ่งรอบนะเราอยากจะดูตัวชุดข้อมูลก่อนครับว่าไอ้ time series เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอย่างไรแล้วก็ Houston data เนี่ยมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับลองดูนะเราจะเห็นว่าเวลาเราเปิดข้อมูลชุดนี้ออกมานะครับหนึ่งก็คือมันจะมีคอลัมน์หรือ attribute หนึ่งที่ขึ้นเป็นถูกไฮไลท์เป็นสีฟ้านะครับข้างล่างมันจะบอกว่ามันมี1 special attribute แล้วก็มี6 regular attribute ใช่ไหมรวมกันเป็น7นะครับนี่1 S นะ special คือตัวนี้นะครับ row นี่ไม่เกี่ยวถูกไหมนี่มันสร้างอัตโนมัตินะครับนะมีเรื่องของ date time อย่างที่บอกตะกี้ time series ต้องมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นข้อมูลที่เป็น time series จะมีเรื่องของ date time เข้ามาเสมอนะครับdate สังเกตนะข้อมูลครึ่งแรกของ attribute นี้จะเป็นวันข้อมูลครึ่งที่2จะเป็นเรื่องของเวลานะครับในตารางเนี้ยมันเป็นตารางการเก็บเขาเรียกอะไร weather อากาศนะครับอากาศนะสภาพอากาศนะครับซึ่งสภาพอากาศเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะเราจะเห็นสังเกตว่า1 October เนี่ยมีการเก็บยาวมาเชียว2 October ก็เก็บมาอีกแล้วเราจะเห็นว่าเขาเก็บเป็นรายชั่วโมงนะ6 7 8 9 10 11 12ปรากฏเอ๊ะแล้วทำไมของ1 October มันเริ่มจาก6นะครับอันนี้เดาว่านะเริ่มเก็บจาก6โมงเย็นข้อมูลก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับเก็บ6โมงเย็นทุ่ม2ทุ่มยาวลงมาจนถึง5ทุ่มพอเที่ยงคืนปุ๊บก็แปลว่าขึ้นวันที่2พอวันที่2ปุ๊บเที่ยงคืนเริ่มเก็บมาครับเที่ยงคืนตี1ตี2ใช่มั้ยดังนั้นตั้งแต่วันที่2มาข้อมูลก็จะมีเยอะหน่อย24แถวเพราะว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงครับก็ต้องมี24ชุดถูกไหมก็เก็บยาวมาตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่ตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งจนถึง
ห้าทุ่มของวันที่สองนี้ข้อมูลก็จะเรียงกันแบบนี้นะครับเป็นลำดับของเวลาเนี่ยที่เราเรียกว่า time series ตามลำดับของเวลานะครับเก็บยาวแค่ไหนนะถ้าเราดูนะครับถ้าเราลากข้อมูลลงมาด้านล่างมันก็จะเก็บยาวไปจนถึง November วันที่30ปี2017ใช่ไหมเริ่มต้นจาก October นะครับปี2012นะ2012ข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ 45,255 แถวนะครับตั้งแต่วันที่1ออกโทเบอร์2012จนถึง30โนเวมเบอร์2017นะนี่คือข้อมูลด้านเวลากับวันนะครับถัดมาครับ humidity ความชื้นนะครับความกดอากาศ weather description คือการบรรยายสภาพอากาศวันนี้ถ้าอธิบายเป็นภาษามนุษย์สั้นๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆจะบอกว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไร sky is clear ท้องฟ้าโปร่ง few clouds มีเมฆบ้างเป็นบางส่วน scattered cloud นะครับมีเมฆกระจายตัวใช่ไหมกระจาย scatter แปลว่ากระจาย broken cloud นะครับ broken cloud ซึ่งนึกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับ wind speed ความเร็วลมเป็นเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7เป็นระดับนะครับ wind direction ลมพัดไปทางไหนในชั่วโมงนั้นๆนะครับพัดไปทางทิศตะวันตกหรือ W นะ west พัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ south west ก็เป็น SW นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มี temperature นะครับมีอุณหภูมิเป็น Fahrenheitเก็บรายชั่วโมงเลยอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อมูลแบบ time series ครับเก็บเรียงกันมามีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเวลาเขาพยากรณ์อากาศเนี่ยการคำนวณหรือการพยากรณ์ก็จะทำแบบ time series analysis นะครับจะใช้ regression ก็ได้แต่ต้องเป็น regression ที่ทำกับ time series data นะเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับไม่ใช่ regression ธรรมดาอย่างที่เราเอาไปพยากรณ์ราคารถเมื่อคราวที่แล้วนะแต่จะมีเรื่องของมิติเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคราวนี้ data ที่เขาให้มาเนี่ยครับถ้าเราไปดูในฝั่งของ statistic ลองดูนะเราไปกดดูในฝั่งของ statistic เราก็จะเห็นว่าโอ้ไอ้เจ้า data ชุดเนี้ยมันมี missing value อยู่จำนวนหนึ่งเลยฮะนะแบบนี้ครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่มันไม่ค่อยดีถูกไหมครับเพราะว่าใดๆก็ตามข้อมูลไหนก็ตามที่มี missing value เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องจัดการกับมันนะครับดังนั้นข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ perfect นะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือดูตัวข้อมูลว่ากำลังเก็บข้อมูลเรื่องอะไรโจทย์คืออะไรนะครับสองดู statistic เพื่อจะดูว่าข้อมูลเป็นประเภทอะไรแล้วก็มี missing value หรือเปล่า min max ค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะพอเราดูเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าไอ้เจ้า data attribute เนี่ยครับที่มันถูกไฮไลท์เป็นสีฟ้าเพราะว่ามันถูกเซตเป็น attribute ที่เรียกว่า attribute แบบประเภท ID ถ้าอยากจะทำ time series เราต้องมีวันเวลาแล้ว attribute เนี่ยต้องถูกเซตให้เป็น ID หรือ identifier นะครับตัวบ่งชี้นะตัวแยกชุดข้อมูลออกจากกันนะอย่างเช่นในกรณีของข้อมูลชุดตัว Houston data เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว data มันจะเป็นตัวบ่งชี้ใช่ไหมครับว่าข้อมูลจะถูกแยกออกจากกันด้วยอะไรก็คือแยกจากกันด้วยวันและเวลาเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมครับแบบนี้ identifier หรือ ID เนี่ยมันจะซ้ำกันไม่ได้นะครับเพื่อจะได้แยกชื่อข้อมูลออกจากกันได้ถูกไหมมันเหมือนกับ roll number นะครับเลขเนี่ยต้องไม่ซ้ำเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ว่าข้อมูลชุดนั้นคืออะไรเหมือนรหัสนักศึกษาซ้ำไม่ได้เหมือนรหัสประชาชนซ้ำไม่ได้เพราะถ้าซ้ำปุ๊บเราจะไม่รู้ว่าคนนี้คือใครกันแน่นะครับ date time สามารถเซตเป็น ID ได้ถ้ามันไม่ซ้ำกันเช่นถ้าเป็นวันอย่างเดียวอาจจะซ้ำแต่พอมีมิติของเวลารายชั่วโมงเข้ามาเกี่ยวปุ๊บมันสามารถแยกข้อมูลออกได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของ identifier นะแต่ว่าถ้าเป็น time series ต้องมี date time ซึ่งทำตัวเป็น identifier หรือเป็น ID ได้ด้วยนะครับนี่คือธรรมชาติของข้อมูลนะแต่พอมี missing นะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยมี missing แบบนี้มันไม่โอเคงั้นสิ่งที่ต้องจัดการเลยก็คือตัว missing value ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการตัว missing เนี่ยผมอยากจะให้นักศึกษาสังเกตอะไรอย่างนึงนะผมจะ list missing value ออกมานะครับตัว humidity พอผมกดที่ชื่อ attribute เนี่ยมันจะทำการ sort หรือการเรียงถูกไหมกดหนึ่งครั้งเรียงจากมากไปหาน้อยกดอีกครั้งเรียงจากน้อยไปหามากกดอีกครั้งนึงเป็นสภาวะปกติกลับมาสู่ original หมายถึงว่าก่อนที่ยังไม่ได้เรียงเป็นยังไงพอผมกด sort ปุ๊บจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายคำถามขึ้นอยู่จำนวนนึงนะครับนี่คือ data ที่มัน miss มันหาย humidity ความชื้นนะครับเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขพอมันหายจะทำยังไงจะจัดการกับมันนะ
ันนี้อันที่หนึ่งละนะครับอันที่สองครับผมมาดูคอลัมน์อื่นนะ pressure อ่ะมี missing นะ weather มีไหมตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ข้อมูลครบอ่ะโอเค wind speed อ่ะมี missing อยู่2อันผมเห็นแล้วนะ wind direction มี missing อยู่นะครับ4 5 0 1 6อย่างนี้เป็นต้นนะคราวนี้ผมจะให้นักศึกษาสังเกตนะผมจะ remark ไว้นะ4 5 0 1 6เนี่ยข้อมูลขาดหายนะครับอีกอันนึงเดี๋ยวเราลองดูอีกอันนึงที่มันขาดหายนะมันขาดหายในแง่ของมันหายไป2อันเนาะ W direction นะครับ wind direction กับ wind speed นะทำไมถึงยกตัวอย่าง2อันนี้ wind direction สังเกตนะครับข้อมูลเป็น nominal เป็นข้อมูลตัวหนังสือแต่ wind speed อะข้อมูลเป็น integer นะครับเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเราจัดการกับ missing เนี่ยเดี๋ยวตัวอย่างของตัวอย่างถัดไปมันจะมีวิธีการจัดการ missing value ของข้อมูลที่เป็น nominal กับ integer หรือ numerical ที่ไม่เหมือนกันนะครับให้อยากจะให้ remark ไว้นักศึกษาจำตัวเลข45016ซึ่งเป็นรหัสแถวตรงนี้ไว้นะ45016เนี่ยนะจำเลขนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะมันมี missing อยู่2อันเดี๋ยวจะจัดการกันยังไงครับ4 5 0 1 6โอเคครับเรามาดูกันว่าเราจะจัดการของพวกนี้ยังไงกดดีไซน์นะครับคราวนี้ผมจะไปดับเบิลคลิกตัวที่2นะนักศึกษาจะสังเกตว่าไฟล์เนี่ยมันจะมาเป็นคู่ๆนะครับอันแรกชื่อ Houston Data Preprocessing อันที่2มันจะมี Houston Data Preprocessing Solution คำว่า solution ในที่นี้ก็แปลว่าเฉลยนั่นเองนะเขาจะมีข้อมูลเปล่าๆเหมือนแบบฝึกหัดนะครับอันแรกจะเป็น exercise หรือแบบฝึกหัดมาให้เราทำแล้วก็อันที่2เนี่ยคู่ของมันก็คือจะมี solution หรือเฉลยมาบอกเราว่าต้องแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไรนะครับตอนนี้เราจะไป double click ตัว Houston Data Preprocessing Solution นะครับพอผม double click ปุ๊บเนี่ยมันจะถามผมก่อนเลยว่าตะกี้คุณเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Houston Data Preprocessing ไว้แล้วคุณอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับมันนะครับคุณอยากจะเซฟมันไหมในที่ผมจะไม่เซฟนะครับผมไม่เซฟทับนะของที่เป็นตัวอย่างมาให้ผมจะไม่เซฟทับเลยนะครับเอาไว้เก็บไปดูในอนาคตผมบอกโนนะครับคือไม่เซฟนะมันก็จะเปิดไอ้เจ้าไฟล์ที่เราไปคลิกเปิดใหม่ตะกี้ก็คือ Houston Data Preprocessing Solution ปกติแล้วเวลามันเป็นตัว Training Resource เนี่ยมันจะมีโน้ตที่เป็นสีเหลืองๆนะครับกล่องนี้นะมันจะบอกว่าเอาล่ะนี่เป็น Training Resource นะครับเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อการฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับถ้าคุณอยากจะเรียนผ่านตัว Rapid Miner Academy ให้คุณกดไปตามลิงก์นะพอเรากดไปตามลิงก์เนี่ยมันก็จะมีไอ้เจ้าคลิปวิดีโอครับที่สอนเรานะว่าเวลาเราจัดการmissing value ในTime Series เนี่ยจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเราคลิกปุ๊บมันจะมีฝรั่งคนหนึ่งมาพูดนะครับอธิบายให้เราดังนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่เฉพาะแค่ตัว Time Series นะเทคนิคอื่นๆนะครับที่ไม่ได้สอนหรือสอนไปแล้วเราอาจจะจำไม่ได้หรือสอนไปแล้วเอ๊ะอาจารย์พูดไม่ค่อยเข้าใจขอไปฟังคนอื่นอธิบายบ้างได้ไหมเราสามารถใช้ Training Resource แบบนี้ครับในการทำความเข้าใจกับ Machine Learningเทคนิคต่างๆทำได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเวลาเขาสอนให้สอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมเชื่อว่าก็สามารถฟังได้แล้วก็มีออโต้แคปชั่นนะครับถ้าเราอาจจะกลัวว่าจะตกหล่นข้อมูลอะไรไปเรากดออโต้แคปชั่นปุ๊บมันก็จะมีซับไตเติลขึ้นมาก็อ่านตามได้นะครับแบบนี้นะก็สามารถไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ครับหากต้องการนะตอนที่ผมเรียนนักบิทไมเนอร์ผมก็เรียนด้วยตัว Academy นี้นะครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบนี้แหละแล้วก็นำความรู้นี้มาถ่ายทอดให้พวกเราแต่ก็อาจจะไม่เต็ม 100% เหมือนกับนักศึกษาไปเรียนด้วยตัวเองนะก็แนะนำให้ไปครับไปเรียนเพิ่มนอกจากตัวคลิปวิดีโอที่ลิงก์ไปเขาก็จะมีสเต็ปสั้นๆนะครับว่าในการทำ replace เนี่ยต้องมีไอ้ process ที่เขาเอามาวางให้ดูเนี่ยมันทำอะไรบ้างนะกล่องที่1ทำอะไรกล่องที่2ทำอะไรเขาก็จะมี short description หรือคำอธิบายข้างล่างนี้ไว้นะครับนะว่าให้ทำอะไรนะอาจารย์ค่ะโอเคคราวนี้นะครับอาจารย์ค่ะครับ
ของหนูมันไม่มีไอ้กล่องสีฟ้าค่ะของหนูมันมีแค่นี้ค่ะกล่องสีไอ้ replace missing ขอดูในตัวดูตัวด้านขวาของจอหน่อยได้ไหมเอามีอันเดียวค่ะอันนี้เข้ามาในโฟลเดอร์อะไรเอ่ย hourly wager ค่ะ Houston ใช่ไหมคะขอดู time series กลับไปที่โฟลเดอร์ time series ขอดูอันใหญ่ๆ Data อ๋อปิดก่อนครับปิดอันนี้ก็ไปก่อนปิดโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data ไม่เอาเอาปิด Data Prep ไปด้วยย่อมันกลับเข้าไปโมเดลครับแล้วก็ Time Series ครับโอเคแล้วก็ได้ Data Transformation ขอบคุณค่ะอ่าฮะแล้วก็ Data Transformation ครับนั่นแหละครับขอบคุณค่ะครับ อันนี้พอเราเปิดมาดูตัว missing value นะครับไอตัว data ตะกี้เราเห็นแล้วนะเราเปิดดูมันไปเรียบร้อยแล้วนะถ้านักศึกษามากดตรงกล่องของ replace missing value ครับเราให้มาดู parameter เนาะเวลาเราอยากจะ replace missing value เนี่ยครับสังเกตมันจะมีวงเล็บคำว่า series อยู่ด้วยนะ series ตรงนี้นะลองมาดูถ้าเรามา search ดูตรงนี้ replace missing value นะครับอันนี้ต้องอย่าหลงเพราะว่ามันมีอยู่2อันนะอันที่1อันที่2เห็นไหมครับซึ่งมันคนละอันกันนะครับในที่เนี้ยเขาใช้อันที่2นะใช่ไหมครับ replace missing value แล้วก็มีวงเล็บ series นะครับถ้าเราลากอันที่1มามันจะมีหน้าตาอีกแบบนี่นะมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะนี่เนาะไม่เหมือนนะฮะแล้วพารามิเตอร์ข้างในมันก็จะไม่เหมือนกันเราต้องเลือกให้ถูกโอเคก็พอเรามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราคลิกตัว replace missing value วงเล็บ series เนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะมีให้เราเซตพารามิเตอร์เนาะในที่นี้ครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันมี missing value แต่แทนที่เราจะต้องจำแล้วก็ไปเลือกว่าเอ๊ะตะกี้มัน missing value attribute ไหนบ้างอ่ะไม่ต้องสนใจเขาบอกเลือก all ไปเลยนะครับถ้าเจอว่ามันมี missing value อยู่ใน attribute ไหนเดี๋ยวมันไปจัดการให้เราเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือนะครับ1ต้องไปติ๊กคำว่า override attribute คำว่า override ก็คือเมื่อมันเจอ missing ปุ๊บมันจะจัดการค่า missing นั้นนะครับแล้วก็เอาค่าอื่นเข้าไปแทนที่ใน attribute เดิมแต่ถ้าเราไม่กด override เนี่ยนะครับเวลามันทำ replace missing ปุ๊บมันอาจจะเพิ่ม attribute ขึ้นมาผมรัน execute ตรงนี้ให้ดู1รอบนะครับสังเกตไหมครับนี่จำนวน attribute มีเท่าเดิมนะมี1 special แล้วก็มี6regular ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเอ๊ะทำไม override จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองกดแบบนี้ดูนะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกอีกนะครับว่าแล้ว attribute ใหม่จะชื่อว่าอะไรนะครับจะต่อท้ายด้วยคำว่าอะไรพอผมกด runหรือ execute สังเกตไหมครับ attribute ผมจะเพิ่มขึ้นทันทีครับอันไหนที่มันเจอ missing ปุ๊บมันจะทำอย่างเงี้ยมันจะทำการมาจัดการค่าที่ miss แล้วก็เห็นไหมฮะมีคำต่อท้ายด้วยคำว่า clean คำว่า clean นี่มาจากไหนมาจาก postfix นะดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะได้คอลัมน์ใหม่นะครับเราไม่อยากได้ attribute ใหม่สิ่งที่เราต้องการก็คือให้เอาค่าที่มันขาดหายเนี่ยทดแทนด้วยค่าอะไรบางอย่างที่เราจะกำหนดเราก็เอาไปแทน attribute เดิมดังนั้นเราจะ override ตัว attribute นะครับสั่ง execute ปุ๊บเนี่ยตัว attribute มันจะไม่เพิ่มนะครับเราก็จะไม่ปวดหัวแต่หลายๆคนอาจจะกลัวว่าถ้าเกิดเราเอาไป override ปุ๊บเดี๋ยวข้อมูล original มันจะถูกแก้ไขนะครับเราอยากจะเก็บ original ไว้ด้วยอันนั้นเราก็สามารถไป uncheck ตัว override attribute ก็ได้อันนี้นักศึกษาเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าต้องทำโจทย์ของตัวเองนะถัดมาครับเวลาเรา replace เนี่ยครับจะสังเกตว่ามันจะมีออปชันให้เราเลือกอยู่ถัดมาก็คือมีอยู่3อย่างมันจะถามเรานะครับข้อมูลน่ะมันมีอยู่ตอนนี้มันมีข้อมูลอยู่3กลุ่มใหญ่ๆหรือ3ประเภทใหญ่ๆ1ข้อมูลประเภทตัวเลข2ข้อมูลที่เป็น nominal หรือตัวหนังสือใช่ไหมครับ3คือข้อมูลที่เป็น date time นะถ้าไม่ใช่ time series ตัวนี้จะไม่มีแต่พอเป็น time series ปุ๊บมันจะมีข้อมูลประเภท date time ขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะถามเราว่าถ้าเป็นข้อมูลแบบ numerical ถ้าข้อมูลมันหายคุณจะจัดการอย่างไรในที่นี้นะครับเราระบุว่าถ้ามันขาดหายให้ใช้ค่าเฉลี่ยข้อมูลตัวเลขให้ใช้ค่าเฉลี่ย
นะครับหลายๆครั้งนะครับที่เวลาเราจัดการ missing value เนี่ยแล้วถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขเราจะนิยมใช้ค่าเฉลี่ยเพราะว่าค่าเฉลี่ยจะไม่ทำให้ค่าสถิติอื่นๆมันเปลี่ยนแปลงเช่น standard deviation มันจะเท่าเดิม min max มันจะโอเคมันจะคงเดิมถูกไหมครับนะงั้นค่าเฉลี่ยจะเป็นตัวที่เซฟที่สุดเพราะไม่ทำให้คุณสมบัติของข้อมูลเมื่อประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยมันผิดเพี้ยนหรือแตกต่างออกไปนะครับเราจะบอกว่าเอ๊ะเราใช้มินใช้ max ได้ไหมอ่ะได้หมดกำหนดเองได้ไหมได้ครับไม่ได้ว่ากันแต่ค่าเฉลี่ยมันเซฟในแง่ที่ว่ามันไม่ทำให้ค่าอื่นๆถ้าเราต้องประมวลผลเพิ่มเช่น standard deviation มันเพี้ยนนะครับก็เป็นออปชันที่เซฟอันนึงแต่นอกจากค่าเฉลี่ยแล้วใช้อันอื่นได้ไหมใช้ค่าก่อนหน้าใช้ค่าถัดไปใช้ linear interpolation ใช้ค่าที่เราระบุเองได้ในที่นี้เราเลือก average นะครับถ้าเป็นตัวเลขนะ numerical data เราใช้เป็น average ถ้าเป็น nominal ล่ะถ้าเป็นตัวหนังสือล่ะตัวหนังสือนี่มันคำนวณไม่ได้ถูกไหมมัน average ไม่ได้ล่ะนะครับเราอาจจะใช้ค่าก่อนหน้า previous value ใช้ค่าถัดจากตัวมันนะครับหรือ next คำว่าถัดกับคำว่าก่อนหน้าก็คืออย่างนี้ถ้าผมกำลังพูดถึงข้อมูลแถวที่4แถวที่3อันนี้คือ previous แถวที่5คือ next นะครับมันคิดอย่างนี้นะ next previous กับ next นี่คือเซนนี้นะโอเคแล้วถ้าเป็นข้อมูลประเภท date time ล่ะนะครับจริง date time เนี่ยเราสามารถใช้ average ได้เพราะเป็นตัวเลขเนาะจริง date time สุดท้ายมันเก็บเป็นตัวเลขนะครับมันจะมี option เหมือนกับตัวเลขทุกอย่างเราบอกโอเคใช้ previous แล้วก็มีเช็คตัว ensure finite value ถ้าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยอาจจะมาคลิกอ่านตรง description นะครับว่าเอ๊ะนี่คืออะไรถ้าเกิด parameter นี้ถูกเซตว่าเป็น true นะครับมันบอกว่าข้อมูลรอบข้างนะครับ neighboring value นะถ้าเกิดหายไปด้วยเนี่ยจะไม่ถูกนำมาคิดนะครับอะไรแบบอันนี้ skip missing แน่เลยโทษอันนี้ถ้าเกิดเป็น finite ensure finite มาเช็คออกซะละอย่างนี้ if this parameter is set to true the operator ensure that no invalid value นะครับ remain in the series ก็คือมันต้องมีข้อมูลที่เป็น finite เท่านั้นไอ้ตัวเลขแบบ infinity จะโผล่มาในนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราประมวลผลเรื่อง time series เนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่ infinity ปุ๊บเวลามันไม่มีขอบเขตนะครับอาจจะ error นะประมวลผลไม่ได้นี่เป็นต้นนะครับพอเรา ensure finite values ก็แปลว่าข้อมูลเรื่องวันที่มันจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแบบนี้นะ replace แบบนี้นะครับพอเราสั่ง execute เนี่ยแน่นอนนะตัว data มันจะโผล่ขึ้นมาหน้าตาเหมือนกับก่อนหน้านี้แต่พอเรามากดซอสเพื่อจะหา missing value เราก็จะมันก็จะไม่มี missing value ละเพราะมันถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมมันถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตะกี้เนี่ยผมให้จำค่า1ค่าไว้4 5เลขอะไรวะ4 5 0 1 6ป่ะผมอยากจะดูข้อมูลแถวเนี่ยตะกี้มันมิสไปนะครับมันมิสไปผมจะมาไล่ดูนะสี่ห้าศูนย์หนึ่งหกลองดูตอนนี้ให้ดูสองแถวนี้คู่กันดูดีๆนะครับเอาล่ะจริงๆตะกี้เนี่ยไอเนี้ยมันมิสนะมันมิสไอเนี้ยมันมิสนะครับแต่พอเราบอกว่าวินสปีดเราให้ใช้ average ปรากฏว่า average หาออกมาแล้วครับวินสปีดค่า average คือ2มันก็เลยเอา2มาใส่ตรงนี้นะครับแต่พอมันเป็นตัว nominal data หรือ win direction ตรงนี้ก็ miss เหมือนกันแต่เราบอกว่าให้ใช้ previous value มันก็เลยเอา n มาใส่ตรงถ้าเกิดผมบอกว่าถ้าเป็น nominal ให้ใช้ next value ตรงนี้ก็จะกลายเป็น n e ใช่ไหมถ้ามันเป็น next value อย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้คอนเซ็ปต์ของ replace ตรงนี้พอเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจกดเลข1แล้วกันนะถ้ายังงงก็กด0แล้วกันครับจะได้อันนี้มันซีเรียสนิดนึงเพราะว่าทางซีรีส์มันจัดการกับมันต้องเราต้องจัดการกับ missing value ก่อนนะครับถึงจะทำงานต่อได้นะครับโอเคเห็นมีฟีดแบ็กกลับมาบ้างแล้วนะโอเคฮะ
มาถึงตรงนี้นะครับเราดีลเรื่องของ missing value ไปยังไม่ได้เกี่ยวกับ time series แบบในการพยากรณ์หรือคำนวณใดๆนะครับแต่เราต้องเขาเรียกว่า part เนี่ยเรียกว่า data preparation preparation ที่มาจากคำว่า prepare ครับ ก็คือเราต้องเตรียม data ให้ดีก่อนนะครับเราต้อง clean มันหรือบางทีเราต้อง transform มันนะครับต้องเปลี่ยนรูปมันเราจะจำได้ว่าตอนที่เราทำเรื่องของโจทย์ของรถยนต์อ่ะไอ้ราคาขายอ่ะเรา transform data ใช่ไหมโดยการตัดชื่อยี่ห้อออกมาจากชื่อรุ่นอย่างเงี้ยเราก็เรียก transform ใช่ไหมครับเราจัดการกับ missing value เนี่ยเราเรียกว่า clean นะครับเราจะมีทั้งการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลมีทั้งการทำความสะอาดข้อมูลให้มันพร้อมสำหรับจะประมวลผลไอ้สองกิจกรรมเนี่ยเราก็เรียกมันเป็นรวมใหญ่ๆว่าทำ data preparation นะซึ่งเวลาเราทำเรื่องของ machine learning เนี่ยตัว data preparation เนี่ยจะใช้เวลามากที่สุดนะครับเพราะว่า data ส่วนใหญ่มันจะไม่ clean มันจะไม่ perfect ก็ต้องมาจัดการมันประมาณนะครับก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ทำ data science อ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถามว่าเอ๊ะเราข้อมูลแบบนี้เราเอามาทำอย่างอื่นต่อได้ไหมนะครับผมอยากให้สาลองคลิกอันที่3นะครับ Houston Fast Furious Transformation ผมไม่เซฟนะผมเปิดอันที่3ออกมานะครับมันก็จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลเปล่าๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีวิดีโอนะถ้าเกิดคลิกไปปุ๊บก็จะมีวิดีโอสอนว่า Fast Furious Transform คืออะไรนะถ้าอยากเรียนซ้ำก็ไปที่วิดีโอได้นะในที่นี้ผมสั่ง execute นะครับเอามาดูตัวข้อมูลนะอยากจะเห็นว่าข้อมูลหน้าตาเป็นยังไงนะครับถามว่าต่างจากเดิมไหมข้อมูลก็อันเดิมนะครับแต่ที่ต่างไปก็คือข้อมูล clean เรียบร้อยแล้วถ้ามาดูปุ๊บก็จะเห็นว่ามันไม่มี missing นะครับเขาเอาข้อมูลจากไอ้เจ้า activity ก่อนหน้าเนี้ยเอามาทำตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราทำ transformation เกิดอะไรขึ้นนะลองไม่สาลองดูอันที่4นะผม double click อันที่4นะครับผมเปิด Fast Furious Transformation ขึ้นมาก็จะเจอกระบวนการที่มี3กล่องนี้อยู่3กล่องอยู่ข้างในครับกล่องที่1คือกล่อง Data นะกล่องที่2เนี่ยเป็นกล่องที่ทำ Transform กล่องที่3เป็นกล่องที่ทำ Transform ผมจะอธิบายทีละอันนะครับแต่อยากให้สาสังเกตก่อนว่าในกล่องพวกนี้จะมีประตูหรือเป็นกล่องสีแดงๆอยู่นะแล้วก็มีลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะครับอันนี้เนี่ยภาษา Rapid Miner เรียกว่า Breakpointหรือว่าเราสั่งให้มันหยุดก่อนที่จะประมวลผลเสร็จนะครับพูดง่ายก็คือด้วยปกติครับเวลา Rapid Miner เรากด execute นะเวลาเรากด execute ปุ๊บมันก็จะทำงานกล่องที่1ใช่ไหมครับต่อมาที่กล่องที่2ต่อมาที่กล่องที่3แล้วก็แสดงผลลัพธ์ถูกไหมแสดงผลนะครับต่อเนื่องเลยโดยไม่หยุดนะครับแต่พอเราใส่ break point ลงไปนะครับแทนที่มันจะแสดงผลปลายทางเลยปุ๊บมันจะไม่ทำแบบนั้นมันจะทำประมวลผลกล่องที่1ปุ๊บแล้วก็หยุดเราต้องกดให้มันทำงานต่อมันก็จะมาประมวลผลกล่องที่2แล้วมันก็จะหยุดนะครับเราก็ต้องกดให้มันทำงานต่อแล้วก็มันก็จะประมวลผลสเต็ปที่เหลือแล้วก็แสดงผลนะครับเบรกพอยต์มีหน้าที่ทำแบบนี้คราวนี้ทำไมเขาถึงเซตเบรกพอยต์นะครับเพราะว่าเบรกพอยต์เนี่ยข้อดีก็คือมันทำให้เราสามารถสังเกตว่าหรือรู้ว่าในแต่ละกล่องประมวลผลแล้วผลลัพธ์หน้าตาเป็นยังไงโดยปกติถ้าเราไม่กดเบรกพอยต์นะครับผลลัพธ์ที่มันแสดงคือผลลัพธ์ที่ออกมาจาก3กล่องนี้รวมกันถูกไหมมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายแต่ถ้าเราเซตเบรกพอยต์ครับมันจะแสดงผลลัพธ์ของแต่ละกล่องที่มีเบรกพอยต์อยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดตัวเรียกมาครับแล้วกด execute นะต้องทำด้วยกันครับกด execute ปุ๊บสังเกตไหมครับว่าพอมันทำกล่องที่1นะก็คือการไปดึง data ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากเครื่องหมาย execute ปกติเป็นปุ่ม play pause มีเครื่องหมายนี้เพิ่มขึ้นมาทำให้เรารู้ว่าอ้อตอนนี้กระบวนการมันถูก pause หรือหยุดไว้ชั่วคราวนะครับมี break point นะครับแต่ผลลัพธ์ของกระบวนของกล่องนั้นเนี่ยจะถูกแสดงเลยผมกดปุ่มไอ้เจ้า execute นี่ครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะดำเนินการต่อไปทำกล่องที่2คือ Fast Furious Transformation มันก็จะประมวลผลเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นปุ่มเป็น Play Pause ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับยังไม่ครบนะครับสังเกตว่าตอนนี้ข้อมูลเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมนะครับถูก Transform เรียบร้อยแล้วโดยใช้ Fast Furious นะครับหน้าตาข้อมูลเป็นอีกแบบนึงเลยนะ
ผมกด execute อีกรอบหนึ่งครับฟึบข้อมูลหน้าตาเป็นอีกแบบไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือตอนนี้ปุ่ม stop จะกลายเป็นสีเทาแปลว่ามันประมวลผลครบทุกกล่องแล้วแล้วปุ่ม execute จะกลายเป็นปุ่ม play button ธรรมดาไม่มี pause อยู่ข้างหลังนะครับ break point จะเป็นแบบนี้คราวนี้พอผมพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะรันแบบไม่มี break point จะทำยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงนะผมกลับมาตรงนี้นะครับผมสามารถคลิกขวานะฮะในกล่องที่ผมจะเอา break point ออกนะผมคลิกขวานะครับเช่นผมอยากจะเอา break point จาก fast fury transformation ออกปุ๊บผมคลิกขวาที่ fast fury จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ข้างหน้า break point afterผมกดลงไปซ้ำหนึ่งครั้งตัวเบรกพอยต์จะหายไปนะครับผมอยากจะให้เบรกพอยต์กลับมาผมก็ไปกดอีกมันก็กลับมาแต่ถ้าเกิดผมเซตเบรกพอยต์ไว้ในหลายๆโอเปอเรเตอร์นะครับผมอยากจะเคลียร์ทั้งหมดผมคลิกขวาในกล่องใดก็ได้นะครับแล้วผมกด remove all break point ปุ๊บเบรกพอยต์ที่มีอยู่ทั้งหมดในกระบวนการจะถูกลบออกไปเลยนะครับแต่เวลาเซตก็ต้องกลับมาเซตใหม่นะหรือกด undo ก็ได้ครับให้จะสังเกตว่า breakpoint อ่ะมีทั้ง before แล้วก็ after นะครับ breakpoint before แปลว่าอย่าเพิ่งทำกระบวนการนี้ให้หยุดก่อนที่จะทำกระบวนการนี้นะครับ breakpoint after แปลว่าให้ทำกระบวนการนี้ก่อนแล้วค่อยหยุดให้ทำ operator นี้ก่อนแล้วค่อยหยุดนะครับถ้าเป็น after ถ้าเป็น before ก็คืออย่าเพิ่งทำให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ breakpoint โอเคเอานี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับเราเซตเบรกพอยต์ไว้เดี๋ยวผมจะเอาเบรกพอยต์ในตัว Data ออกนะผมให้เหลือตัวเบรกพอยต์ที่ Fast Fourier Transformation เท่านั้นนะนักศึกษากดที่ตัว Fast Fourier Transformation นะครับผมอยากให้นักศึกษาสังเกตอะไรบางอย่างนะครับก็คืออยากให้สังเกตตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องใส่ใจในตัวอย่างนี้มีอยู่2อันอันที่1 has indice แล้วก็อันที่2คือคู่นี้ผมใช้คำว่าคู่แล้วกันนะครับ has indice เนี่ยคำว่า index คือ index หรือตัวดัชนีซึ่งปกติมันก็คือ date time นะซึ่งเราสามารถกำหนดได้นะเป็น date time นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเขาไม่กำหนดเขาบอกว่าเฮ้ย ไอ้ fast fourier เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถจัดการข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้ index ที่เป็น date time นะเขาเลยไม่คลิกตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาจะทำให้ดูคือเขาจะ calculate frequency นะครับเขาจะคำนวณความถี่ให้เราแล้ว sampling rate หรือ sample rate เนี่ยให้เป็น24ถามว่าทำไม sample rate ถึงเป็น24นะครับสาเหตุก็คือเนื่องจากข้อมูลถ้าเรายังจำได้เนี่ยมันจะถูกเซตเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมรายชั่วโมงแล้ววันหนึ่งนะครับมีอยู่24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยขอเซต sample rate เป็นรายชั่วโมงก็คือข้อมูลจะต้องถูกดึง sample ออกมา24ตัวแทนนะครับในแต่ละ frequency งงไหมเนี่ยเวลาเราพูดถึง frequency นั้นนักศึกษาจะเคยได้ยินความถี่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นคลื่นนะมีความถี่ใช่ไหมนะครับมีความถี่นะครับมันความถี่มันมี amplitude มี magnitude นะครับมีความสูงความต่ำถ้าถี่มากๆระยะห่างระหว่างคลื่นจะน้อยใช่ไหมถ้าความถี่ต่ำก็คือระยะห่างระหว่างคลื่นแต่ละลูกก็จะเนี่ยระหว่างนี้กับนี้ก็จะมากใช่ไหมครับปกติคลื่นก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีไอ้ที่อยู่เหนือเส้นตรงกลางกับที่อยู่ล่างตรงกลางมันก็คือมีเฟสซิ่งเฟสนะครับอันนี้ก็เป็นโพซิทีฟนี่ก็เป็นเฟสกับเนกาทีฟนะครับความถี่มากความถี่น้อยนะครับคลื่นที่มีความแรงมากแมกนิจูดเยอะๆคลื่นที่มีความแรงน้อยๆแมกนิจูดน้อยๆนะครับนี่ความสูงของคลื่นนะครับมีแมกนิจูดมีเฟซซิ่งมีเรื่องของความถี่หรือฟรีเควนซีนะครับบอกเอ๊ะอาจารย์พูดเรื่องนี้ทำไมนะครับข้อมูลเนี่ยมันมีความถี่เนาะเพราะมันเป็นเวลาครับมันมีความถี่ของมันใช่ไหมนะครับแล้วก็ข้อมูลนั้นเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนเราก็เรียกความถี่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราบอกง่ายๆบอกว่าถ้าเราไปเก็บข้อมูลส่วนสูงของคนไทยอย่างเงี้ยครับเราจะพบว่าข้อมูลบางข้อมูลจะมีความถี่สูงกว่าข้อมูลตัวอื่นแล้วข้อมูลที่มีความถี่สูงมักจะเป็นค่าตัวแทนเช่นเรามักจะบอกว่าค่าเฉลี่ยความผู้ชายไทยสูงเท่านี้ผู้หญิงไทยเท
จะสูงเท่านี้น้ำหนักจะอะไรแบบเนี้ยนะครับไอ้ความถี่อันไหนที่ Data ที่มีความถี่มากๆมันจะเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ของชุดข้อมูลนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีเรื่องพวกนี้เนาะแต่ว่าคำว่าความถี่พวก Amplitude ศัพท์พวกเนี้ย Sample Rate เนี่ยมันมาจากศัพท์ทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์แบบนี้แหละนะครับก็เล่าเป็น background ให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้นักศึกษาลองมาดูครับว่าไอ้ frequency มันมาเกี่ยวกับชีวิตเรายังไงเนาะผมเอา break point จากกล่องแรกออกนะครับเหลือ break point ในกล่องที่2นะครับแล้วผมลอง execute นักศึกษาลองดูนะฮะ execute ดูนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้อะไรออกมาสักอย่างนึงเนาะ amplitude ครับมันเอา data มาทำอะไรบางอย่างนะ data ที่อยู่ในความถี่นั้นๆนะครับมาทำอะไรบางอย่างคราวนี้พอเปิดมาแบบนี้อาจจะแบบเอออาจารย์แล้วมันบอกอะไรเรานะครับผมอยากให้นักศึกษาลองมากด visualize ก่อนที่จะกด visualization เนี่ยผมอยากให้นักศึกษาสังเกตชุดข้อมูลนะครับข้อมูลในแต่ละ attribute เนี่ยมันจะมีค่าที่ต่างกันค่อนข้างเยอะนะไอเนี้ยหลักหมื่นมีเลขอยู่5หลัก4หลักนะครับอันนี้มีอยู่หลัก10ล้านนะที่เห็นนะเนี่ยแถวแรกเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่หลัก10ล้านนะครับแก๊ปของข้อมูลหรือช่วงของข้อมูลมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้มีหลักล้านหลักหมื่นกับหลัก10ล้านเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราทำ visualization เราจะเห็นอะไรค่อนข้างชัดเอาลองดูผมกด visualization นะครับสิ่งที่ได้ก็คือพอผม visualization ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมลองเอา temperature เดี๋ยวทำตามมากันนะครับอันที่หนึ่งครับพอผมกด visualization นะครับ plot type ผมยังให้นักศึกษาเลือกเป็นลายนะครับเป็นกราฟเส้นนะแล้วก็ x axis นะครับเลือกเป็น frequency นะความถี่ของการเกิดข้อมูลนะครับ value column ผมให้เลือก2อันแล้วกันครับเอา temperature กับ humidity แล้วกันนะเอา2อันแล้วผมกด apply นะครับนักศึกษาจะสังเกตว่าไอ้สีฟ้าๆที่เป็นตัวแทนของ temperature เนี่ยมันแทบจะไม่โผล่ขึ้นมามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับพอข้อมูลมันต่างกันมากๆนะฮะไอ้กราฟที่แสดงในตาในแกนเนี่ยครับในแกน y เนี่ยสังเกตนะค่ามันกระโดดมากเลยครับกราฟของเราเนี่ยดูอย่างเงี้ยแทบจะไม่ make sense เลยนะครับหาความหมายไม่ได้เลยกราฟทุกอย่างต่ำเตี้ยติดเลี่ยดินตรงข้างล่างนี้หมดเลยไอ้แบบนี้นะในเชิงการแสดงผลเราบอกว่ามันเป็นการแสดงผลที่เป็น bias มันมีอคติมากเวลาดูเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนหรือกราฟที่จริงๆมันบอกอะไรเราไม่ได้เลยมันบอกอะไรเราไม่ได้เลยนะครับไม่ให้ประโยชน์กับเราเลยนะครับนี่คือข้อเสียของข้อมูลที่มันมีช่วงข้อมูลต่างกันเยอะแล้วในแต่ละ attribute เนี่ยหลักของข้อมูลอ่ะมันต่างกันมากนะครับเราก็เลยจะเห็นข้อมูลบางตัวและไม่เห็นข้อมูลอีกหลายตัวแล้วถ้ามันมีค่ากระโดดมากๆปุ๊บตัว value หรือแกนของกราฟมันกระโดดมากจนมันแปลความไม่ได้สังเกตทุกอย่างมันตกมาอยู่ข้างล่างหมดแต่นี่คนก็จะรู้สึกว่าอ้าวทำไมมันน้อยจังนะครับหรือค่ามันต่ำขนาดนี้เลยเหรอนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับมันอาจจะมีข้อมูลที่เป็น outlier เช่นมันมีข้อมูลตัวเดียวที่มันโดดขึ้นมาแต่มันทำให้แกนของกราฟเนี่ยครับค่าตรงนี้มันห่างกันเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กถูกไหมนั้นในเชิงสถิติมันก็มักจะมีการกำจัดสิ่งที่เรียกว่า outlier หรือข้อมูลที่มันแปลกแยกจากชาวบ้านนะครับทิ้งออกไปก่อนนะเหมือนเวลาเราตัดเกรดอ่ะใครที่คะแนนสูงโดดออกไปต้องตัดทิ้งใครที่คะแนนต่ำมากโดดออกไปจากพวกต้องตัดทิ้งเพราะไม่งั้นค่ามีนค่าเฉลี่ยของคะแนนมันจะเพี้ยนนะครับต้องเอาพวกนี้ออกแต่ว่าอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งเขาใช้ในเทคนิคของ time series นะก็คือเทคนิคนี้นะครับกับมันที่ตัวดีไซน์นะก็คือเทคนิคที่เรียกว่าการทำปรับฐานหรือเรียกว่า normalization ก็ได้ norm นะครับ normalization คือการทำให้ฐานของข้อมูลที่มันมีช่วงข้อมูลต่างกันเยอะในแต่ละ attribute เนี่ยมันใช้ฐานร่วมกันได้นะครับเทคนิคอันนึงที่ใช้ก็คืออาจจะใช้ operator normalization เลยนะครับมันจะมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นะปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น logarithm เราสามารถใช้เลข log นะครับ log ฐานไหนก็ได้นะครับในที่เนี้ยเขาเอา operator logarithm นะลอง search ดูนะครับลองพิมพ์ log นะครับใครที่เก่งคณิตศาสตร์ก็จะรู้ว่าไอ้เลข log เนี่ยมันสามารถมี log ฐาน2ฐาน10ฐานแล้วแต่เราจะทำ
นะครับเราเอาล็อกการิทึมตัวนี้นะครับสะกดอย่างนี้นะล็อกการิทึมเนี่ยมาใส่นะครับเข้ามาวางต่อปุ๊บแล้วก็เวลาเขาทำล็อกการิทึมนะครับเขาบอกว่าเขาจะทำล็อกการิทึมกับข้อมูลทุกตัวยกเว้นฟรีเควนซียกเว้นฟรีเควนซีนะครับเขาก็เลยเลือกฟรีเควนซีแล้วก็ทำอินเวอร์สเซเลคชั่นแปลว่าให้เลือกตัวอื่นๆที่ไม่ได้ชื่อว่าฟรีเควนซีนะเลือกตัวอื่นๆยกเว้นฟรีเควนซีแล้วก็พอไปคำนวณล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้สร้างแอตทริบิวต์ใหม่ขึ้นมานะครับสังเกตนะเขาไม่โอเวอร์ไรท์นะเขาเก็บข้อมูลเดิมไว้นะครับให้สร้างแอตทริบิวต์ใหม่ขึ้นมาแล้วลงท้ายแอตทริบิวต์ใหม่ด้วยคำว่าล็อกการิทึมแล้วก็ล็อกการิทึมท้ายเนี่ยจะเป็นลอนหรือเป็นล็อกนะครับอันนี้ที่เขาบอกว่าทำล็อกฐาน10นะล็อกฐาน10นะครับคราวนี้ผมสั่ง execute นะไม่ใช่นักศึกษาจะสังเกตว่าพอผมใช้ตัวล็อกการิทึมเข้ามาต่อครับแล้วก็ไม่โอเวอร์ไรด์แอตทริบิวต์เนี่ยแอตทริบิวต์ก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะมีลงท้ายด้วยคำว่าล็อกการิทึมเขาได้พอเป็นล็อกฐาน10อะครับค่าที่อยู่ในพวกนี้จะต้องเป็นค่าตั้งแต่1จนถึง10ไม่เกินนะครับนักศึกษาไปดูได้นะกดเซิร์ชหาแม็กมินเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน10นะครับเพราะว่ามันเป็นล็อกฐาน10นะดังนั้นมันจะออกมาแบบนี้แต่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือตอนนี้ครับข้อมูลในแต่ละแอตทริบิวต์ที่มันเคยมีช่วงห่างกันเยอะๆแล้วมันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันจะถูกปรับฐานเป็นฐาน10เท่ากันหมดดังนั้นเวลาเราดูตัวเลขพวกนี้มันก็จะมีความใกล้เคียงกันมากใช่ไหมพวกนี้ครับเวลาเราทำ visualization มันจะ make sense กว่าเยอะมากเลยนะครับอันเนี้ยตอนที่ผมทำvisualization นะครับแทนที่ผมจะเลือก amplitude ธรรมดาผมจะเลือก temperature ที่เป็น log logarithm ผมจะเลือก wind speed เอาอันอื่นก็ได้นะเอา humidity ก็ได้เอา humidity ที่เป็น log logarithm 2 อันนี้จะเป็นฐาน10ทั้งคู่ผมกด apply ปุ๊บเนี่ย data มันจะออกมาเป็นฐาน10นะครับเป็นฐาน10ข้อมูลก็จะถูกวางพล็อตต่อกันเนี่ยแล้วดูแล้ว make sense กับเรามากขึ้นสีเขียวคือ humidity รู้ได้ไงด้านล่างมันจะมีตัว legend อยู่ตรงนี้เห็นไหมเราบอกว่าเส้นสีฟ้าคือ temperature นะเส้นสีเขียวคือ humidity นะนะครับแล้วมันก็จะพล็อตเป็น frequency ครับมีความถี่นะเป็นช่วงความถี่เนี่ยเราเห็นนะถ้าเกิดเราลากเส้นแนวโน้มไปเราเห็นแบบนี้นะอันนี้มีขึ้นขึ้นลงลงนะไม่ได้สวยงามเหมือนกับตัว humidity นะครับ temperature จะโดดไปโดดมาสังเกตไหมคราวนี้พอเราดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับตรงแกน y เนี่ยมันก็จะมีค่าตั้งแต่0ไปถึง10ใช่ไหมเพราะเราล็อก10ใช่ไหมครับแต่ตามแนวแกนนอนนะครับ frequency เนี่ยตะกี้ถ้านักศึกษาจำได้นะ sampling rate ของเราเป็น24นะครับคือเราบอกว่า1วันมันมี24ชั่วโมงนะตรงเนี้ย sampling rate หรือ sample rate ของเรานะ sample rate เท่ากับ24นะสังเกตเนาะแต่เวลาแสดงผลนะครับเอ๊ะแทนที่มันจะแสดงเป็น0ถึง24มันไม่แสดงเป็น0ถึง24ฮะมันแสดงเป็น0ถึง12นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่านะครับเวลาเราเก็บโวเวลาเราเก็บข้อมูลนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเซตตรงนี้เพิ่มข้อมูลที่เก็บอะครับนักศึกษาไม่ต้องทำตามนะผมเปิดให้ดูเฉยเราจะสังเกตว่าต่อให้เรา sample rate เราเป็น24อ่ะดูวันที่2อ่ะเริ่มเก็บมาตั้งแต่เที่ยงคืนใช่ไหมครับถึง5ทุ่มใช่ไหมครับเก็บมาแต่เราจะเห็นว่าเลขอ่ะมันมีแค่เลข0หรือเลข12นะครับจนไปถึงเลข11ใช่ไหมเพราะมันมี AM PM นะครับดังนั้นอ่ะเลขมันก็คือตี1ตี2ตี3ตี4 5ยาวไปจนถึงเที่ยงวันแล้วก็มาเริ่มต้นที่บ่ายโมงใช่ไหมครับแต่มันแยกกันด้วย AM PM นะครับมันเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เราได้มามันก็เลยในแกนนอนเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแค่12แบบนี้นะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเช่นช่วงเวลาที่เป็นเลข1ค่า humidity กับค่า temperature จะเป็นตรงนี้
แต่พอเป็นเวลาที่เป็น11มันต่างกันใช่ไหมพอเป็นเวลาที่เป็นเที่ยงคืนหรือศูนย์นะมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะเห็นเทรนด์ไลน์หรือแนวโน้มของข้อมูลนี้เนี่ยครับการทำ fast Fourier transformation โดยการใช้ frequency จะทำให้เราเห็นแนวโน้มหน้าตาแบบหนึ่งนะจะเห็นว่าตั้งแต่เวลาแบบเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งหรือบ่ายโมงนะครับจะมีลักษณะข้อมูลแบบหนึ่งถ้าเป็นตีสองหรือบ่ายสองก็จะมีลักษณะของข้อมูลแบบหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงข้อไม่ดีก็คือมันไม่มี AM PM ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมทำผมจะสามารถ aggregate ด้วยไม่ aggregate น่าจะไม่ทำน่าจะเซฟกว่าถ้าทำแล้วน่าจะมั่วจริงๆผมอยากจะแยกมันด้วย AM PM แต่ดูแล้วถ้าน่าจะลำบากนะก็เอาแบบนี้แล้วกันดูเป็นนี้นะครับ Fast Fourier จะช่วยเราสรุปข้อมูลออกมาแบบนี้ได้นะครับนี่คือพาร์ทของ Fast Fourier Transformation นะมาถึงตรงนี้ยัง follow อยู่ไหมไหวไหมฮะระดับความเข้าใจตั้งแต่1ถึง5เป็นเท่าไหร่1ไม่เข้าใจเลย5เข้าใจสุดๆไปเลยจริงๆ0ต้องแปลว่าไม่เข้าใจเลยเข้าใจน้อยมาก1ก็เข้าใจน้อยมาก5แปลว่าเข้าใจสุดๆเนี่ย1ถึง5อยู่ตรงไหนฮะตอนนี้ reflect หน่อยสำหรับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะแต่สำหรับนักศึกษามันอาจจะง่ายก็ได้นะครับโอเคฮะเรายัง follow อยู่นะครับผมก็คราวนี้ครับเรามาอันนี้เป็นแค่30%แรกของเรื่องทำซีรีส์เนาะดูซิว่าจะทันหรือเปล่านะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวถัดไปวันพฤหัสเอ้ยวันจันทร์หน้าสิโอเคพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับกลับมาในพาร์ทของตัวอย่างถัดไปแล้วกันนะกับผมกลับมาที่ดีไซน์นะผมกลับมาที่ดีไซน์นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองพานักศึกษาไปดูอะไรบางอย่างที่มันตื่นเต้นกว่านี้ผมจะข้าม decomposition ไปก่อนนะครับมาดูที่ forecasting นะเอามาเปิดโฟลเดอร์ forecasting แล้วก็ลองเลือกตัว regression model นะครับนะลองเลือก regression ก่อนนะนะครับ regression เราเคยทำมาแล้วในการคำนวณราคาขายของรถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วใช่ไหมครับRegression ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยแม้กระทั่งการคำนวณว่าเราจะสต็อกน้ำมันเอาไว้ใส่ตัวฮีเตอร์มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับในที่นี้เราสามารถใช้ Regression ในการพยากรณ์อากาศก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อ Regression มันเอามาบวกกับ Time Series มันจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพราะมันมีเงื่อนของเวลาเข้ามาอ่ะโอเคมาดูคอนเซปต์นี้ผมอยากจะให้นักศึกษาไปคลิกตัวที่4นะครับตัวนี้นะ Houston Regression with Windowing Solution เดี๋ยวจะอธิบายมีคีย์เวิร์ดหลักๆเลยคือคำว่า window หรือหน้าต่างกรอบหน้าต่างนะครับ window ตัวนี้คือกรอบนะเราจะดูกันว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงทำไมมันถึงต้องใช้ไอ้ตัว windowing นะครับแล้วไม่ใช้ได้ไหมก็ดูก่อนว่าจะทำหรือเปล่าโอเคพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเปิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะนักศึกษาจะเห็นว่าโอ้อันนี้โมเดลเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ Data ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นข้อมูลของ Houston Weather Data เก็บเป็นรายวันตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2017แต่สิ่งที่ทำเพิ่มตรงนี้ครับอยากให้นักศึกษาคลิกตรงกล่องที่เขียนว่า Windowing นะตรงนี้เนี่ยนักศึกษาไป Search Operator มันจะชื่อเดียวกันเลยนะWindowing นะครับก็จะมี2อย่างนะครับวันนี้ process window คงไม่ทันแต่ว่าเราใช้ windowing นะตรงนี้นะ windowing มีหน้าที่ทำอะไร windowing มีหน้าที่ทำกรอบของข้อมูลลองดูฮะคลิกตรง windowing นะครับแล้วลองดูพารามิเตอร์เขาพารามิเตอร์ที่เขาเซตให้ดูนะครับมันก็จะมาเซตตรงนี้ฮะเอาที่เขาติ๊กเลยเนาะอันที่หนึ่งครับพอเป็น time series ครับเราบอกว่ามันมีดัชนีหรือตัวชี้ตัวแบ่งแยกนะครับ identifier แน่ๆนะครับซึ่งในตัว index นั้นชื่อว่า date time ถ้านักศึกษาคลิก drop down ลงมาน่าจะเห็นว่าไอตัวข้อมูล attribute แบบ date time ครับด้านหน้าจะเป็นรูปนาฬิกากับปฏิทินซ้อนกันอยู่นะถ้าเป็นตัวเลขมันจะเป็นเครื่องหมายชาร์ปใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวหนังสือมันจะเป็นเครื่องหมายเหมือนลูกเต๋า3อันซ้อนกันอยู่นะครับ
ไอคอนด้านหน้าจะบอกเราเลยว่า attribute นั้นๆมีข้อมูลประเภทอะไรเก็บอยู่ด้านในนะครับในที่นี้เวลาเราทำ series in this attribute ต้องเป็น date time ถ้าเป็นประเภทอื่นเพี้ยนนะครับทำไม่ได้นะโอเคถัดมาครับสิ่งที่เราทำต่อคือบอกว่าโอเคเวลาเราจะทำ window เนี่ยมันจะมีการเซตนะครับว่า unit ของเราจะเป็นอะไรนะครับในที่นี้เราใช้ default นะครับคือ example base นักศึกษาจะลองทำ base ก็ได้นะแต่เวลาในการประมวลผลมันจะนานขึ้นนะครับนี่ต้องระวังดีๆก่อนจะคลิกนะเราจะใช้ example base นะครับ windows define ให้เริ่มต้นจากข้อมูลแถวแรกเลยนะครับกรอบของข้อมูลที่จะเริ่มต้นจากข้อมูลชุดที่เท่าไหร่บอก from start เอาในต้นเราสามารถสั่ง from end from start หรือกำหนดจุดสตาร์ทด้วยตัวเองได้นะครับในที่นี้เราบอกว่าเอาแถวที่1อ่ะพูดง่ายๆนะนะ window size ให้เป็น7 window size ให้เป็น7อ่ะทำไมเป็น7ตรงนี้นักศึกษาไม่ต้องทำตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู data นิดนึงนะเหตุที่ต้องเซตเป็น7เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่อยู่ในexercise เนี่ยสังเกตนะครับรายชั่วโมงมันหายไปมันเหลือเป็นรายวันเห็นไหมมันเป็น October 2 October 3แล้วนะครับตอนแรกข้อมูลชุดแรกที่เราเล่นกับมันอ่ะมันเป็น October 2แล้วก็มีเวลาใช่ไหมเก็บตอนกี่โมงกี่โมงเป็นช่วงเวลารายชั่วโมงถูกไหมครับแต่ data set ชุดนี้มันเอาจำนวนชั่วโมงนั้นออกไปนะครับมันเอาข้อมูลนั้นมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็บอกว่าอ่ะนี่คือของวันนี้นะครับเสมือนหนึ่งว่าเก็บตอนตี5ห้าโมงเย็น 5 PM นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของข้อมูลของวันนั้นเลยนะครับการที่เขาเซต Windows Size เป็น7ก็เพราะว่าเขาก็อยากจะมองว่าวันนึงสัปดาห์นึงมี7วันนะครับดังนั้นเราเวลาเราประเมินหรือพยากรณ์เนี่ยปกติเรามักจะใช้ข้อมูล7วันนะครับเอามาประมวลผลนะครับพยากรณ์ล่วงหน้าพยากรณ์ล่วงหน้าไป1สัปดาห์ถ้าอยากจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่ก็ขอใช้ข้อมูลย้อนหลังไป7วันละกันแบบนี้นะครับ Windows จะเป็น Windows แบบ7วันนั้น Windows size จะเท่ากับ7นะครับเพื่อความเข้าใจชัดเจนเพิ่มขึ้นผมขอรันอีกรอบแล้วกันนะผมจะวาดรูปให้ดูอย่างนี้ครับคำว่า Windows 7แปลว่าอะไรอ่ะผมลากมันออกมาเนาะเวลาเราเซต Windows เท่ากับ7อะครับ Windows ที่1ก็คือแถวที่1จนถึงแถวที่7นี่คือผมใช้คำว่า W1 นะครับคือ Windows ที่1 W1 นะนี่คือหน้าต่างกรอบแรกนะครับสิ่งที่ตัว windowing ทำถัดมาก็คือมันก็จะทำ window ที่2 window ที่2ก็จะเป็นข้อมูลตั้งแต่แถวที่2ไปถึงแถวที่8ก็จะเป็น W2 นะครับแล้วมันจะเซต window ที่3นะก็จากแถวที่3ไปถึงแถวที่9 W3 เนี่ยครับนั้นแปลว่าอะไรมันก็จะสร้าง window นะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้น Windows จะมีเยอะมากเลยเนาะนะครับพอ Windows size เป็น7ก็คือนับแบบนี้ถ้า Windows size เป็น10มันก็ใน1กรอบก็จะมีข้อมูลอยู่10ชุดอย่างนี้นะครับพอจะเห็นภาพนะฮะเป็นแบบนี้นะ Windowing นะครับคอนเซ็ปต์คือแบบนี้นะพอเรากำหนด Windows size นะครับเป็น7นะเราจะเห็นนะ step size นะครับให้กระโดดไปทีละเท่าไหร่กระโดดไปทีละ1นะครับคำว่า overlapping window แปลว่าอะไร overlapping window แปลว่าอย่างนี้สังเกตนะครับที่ผมว่าตะกี้เนี่ย window มัน overlap กันอยู่ถูกไหมเพราะว่าเวลาผมวาด window ที่1 window ที่1เนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่1ถึง8มันครอบคลุมตั้งแต่1ถึง7ถูกไหมครับแต่พอ window ที่2อ่ะมันอย่างนี้มันเริ่มต้นจาก2มาถึง8ถูกไหมมันก็มี area นะครับหรือพื้นที่ที่มัน overlap หรือทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมฮะอย่างนี้เราเรียก overlapping window มันเหลื่อมกันมาก no overlapping window ถ้าเราไปติ๊กตะกี้เราบอกว่าห้าม overlap แปลว่าอะไรถ้าห้าม overlap แปลว่า window ที่1ก็คือ1-7 view นะ no overlap ห้ามเหลื่อม window ที่2จะถูกเซตตั้งแต่8ไปอย่างนี้8จนถึง8 9 14นี่กลายเป็น W2 เนี่ย no overlap ไปเลยอย่างนี้เท่ากับ no overlap ไหมครับมันจะไม่มี window เหลื่อมกันเลยแต่เราบอกว่าเฮ้ยเวลาเราพยากรณ์อากาศอ่ะมันก็ต้องเอาข้อมูลของวันก่อนหน้า
นับถอยหลังไป6วัน7วันน่ะก็ต้องเอามาคิดสิงั้นถ้าเราใช้ no overlapping window มันก็ไม่ได้มันก็จะเพี้ยนตรงไหมครับแบบนี้เป็นต้นนะงั้นเราต้องใช้ overlapping window นะดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้คลิกตรงนี้นะครับแต่ว่าจะมีบางเคสที่เราบอกว่าเราจะคำนวณโดยใช้ no overlapping ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคมีอะไรอีก step size 1นะครับกระโดดมาเป็นวันเป็นวันนะทีละวันทีละวันแล้วก็มี horizonlabels นะครับคลิกตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ horizon attribute คือ temperature fahrenheit horizon size เป็น1เดี๋ยวจะอธิบายนะต้องเห็นตัว data ถึงจะเล่าได้นะถ้าไม่เห็นจะงงนะอ่ะเขาเซตแบบนี้นะครับนี่คือ key หลักๆที่เขาเซต1 indice นะครับถ้าเป็น date time 2 set window นะครับขนาดของ window เท่ากับ7ในที่นี้ก็คือ7วันต่อ1สัปดาห์นั่นเองนะครับ unit เป็น example base นะครับ window เริ่มต้นจากข้อมูลแถวแรกนะครับแล้วก็มี horizon attribute โดยใช้เนื่องจากเราต้องการพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้จะอุณหภูมิเท่าไหร่เราเลยใช้ attribute ที่เรียกว่า temperature fahrenheit นะครับ horizon size เป็น1เดี๋ยวผมลองรันให้ดูนะเอา breakpoint นี้ออกก่อน remove all breakpoint stop แล้วก็รันเดี๋ยวผมจะมา breakpoint ตรง window ตรงนี้นะครับbreakpoint after windowing ผมสั่ง run ปุ๊บสิ่งที่ผมจะได้มานะครับนักศึกษาดูดีๆนะปึ๊บผมได้มา horizon เป็น1เห็นไหมครับ horizon horizon แปลว่าวันมันเพิ่มขึ้นมาอีกวันนะ1วันนะครับเห็นข้อมูล1วันนักศึกษาจะเห็นว่าเวลามันทำ windowing เดี๋ยวจะให้ดูอย่างนี้ต้องดูตรงชัดกว่าพอมันทำ windowing 7อะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในแต่ละ attribute มันจะดึงข้อมูลของวันก่อนหน้าเอามาใส่เป็นข้อมูลไว้เห็นไหมครับลบ1ลบ2ลบ3 0คือวันที่ปัจจุบันหรือวันตัวมันเองวันตั้งต้นแล้วก็ถอยหลังไป1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันนะครับอันนี้คือ1 window นะเนี่ย1 window นะครับ win speed ก็เหมือนกันนะครับวินสปีดก็เริ่มต้นจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ถอยหลังไปอีก6วัน direction humidity ทุกอย่างทำเหมือนกันหมด temperature ทำเหมือนกันหมดนะครับคือเริ่มต้นจากตัวมันเองแล้วถอยหลังไปอีก6วันนี่คือคอนเซ็ปต์ของ windowing นะครับแล้วเราให้สร้าง horizon ออกมา1นะครับให้สร้าง horizon ออกมา1ก็คือคุณเอาค่าของ window เนี่ยมาทำสิ่งนี้คำนวณมาให้ดูหน่อย average เนี่ยออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ไอ้เจ้าขอโทษก็จะได้ไอ้ horizon เนี่ยออกมา horizon ของแต่ละ window นะ window แรกที่เป็นอย่างนี้ horizon เป็นแบบนี้ window ที่2 temperature เป็นอย่างนี้มันเหมือนกับ average มานะครับว่าจากข้อมูล7วันเนี่ยออกมาเป็นเท่านี้นะครับใน temperature นะเราก็จะเห็นข้อมูลนี่คือ horizon นะครับ horizon บวก1ดีไหมก็มันช่วยให้เราเริ่มเห็นอนาคตแล้วนะครับว่าอ๋อโอเคมันสามารถพยากรณ์แบบนี้ได้นี่นะครับคราวนี้เราบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอาจารย์เราลองเซต horizon เป็น2กันไหมนะครับนักศึกษาจะลองเล่นไปด้วยก็แล้วแต่นะผมลองเซต horizon เป็น2นะวันนี้สอนไม่ทันแน่โอเคแล้วผมกดนะครับผมก็จะมี temperature เนาะที่มี horizon บวก1กับบวก2พยากรณ์ไปข้างหน้า1วันพยากรณ์ไปข้างหน้า2วันจะแปลอย่างเงี้ยแปลความง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถามว่ามันใช่พยากรณ์สังเกตนะพอ horizon เป็น2นะครับค่าตรงนี้มันจะตรงกันนะเห็นไหม horizon นะครับ2วันก่อนหน้ากับ1วันก่อนหน้ามันจะจับคู่กันได้พอดีมันจะเป๊ะๆเท่ากันนี่คือนะครับพอ horizon เป็น3ก็จะเกิดภาพเดียวกันเนี้ยนะครับก็ในที่นี้เราบอกว่าขอดู horizon 1ก็พอเพราะเราอยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมครับนะถ้าตามคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงเราก็รันคราวนี้ครับพอทำแค่นี้เสร็จปุ๊บเนาะเราใช้ windowing เนี่ยครับพยากรณ์เสร็จปุ๊บเขาบอกเฮ้ยไอเนี้ยมันยังไม่พอนะเขาต้องการเอามาทำใช้ machine learning เอาไปที่อื่นเข้ามาช่วยนะครับโดยนะครับในที่นี้เขาใช้ gradient boosted tree นะ gradient boosted tree เนี้ยคอนเซ็ปต์มันคืออย่างนี้เวลาเราจะสร้าง cross validation แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ disable นะเผื่อแป๊กนะจะได้เอาตัวนี้กลับมาใช้ได้ขอ disable มันออกไปก่อน
mod performance แล้วก็ test data พอตัวนี้ออกนะฮะสมมติเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราอยากจะสร้างไอ้ตัว cross validation เนี่ยให้มันโผล่ขึ้นมาผมสามารถมาคลิกขวาได้ตรงนี้เลยนะไม่สามารถทำตามได้นะครับอันนี้นะผมคลิกขวาในช่องว่างใน canvas เปล่าๆเนี่ยนะครับแทนที่ผมจะไปเลือก operator ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัว rapid miner เวอร์ชันใหม่ๆมันฉลาดพอที่มันพอจะเดาได้ว่าถ้าเราตั้งต้น process ของเราแบบนี้เนี่ยมันควรจะทำอะไรต่อได้บ้างนะครับผมเลือก insert building block คำว่า building block คือมันจะสร้าง sub process ขึ้นมานะครับแล้วผมเลือก nominal cross validation สังเกตนะหน้าตาเหมือนแบบนี้เลยใช่ไหมหน้าตาเหมือนที่ผม disable ไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเหมือนเลยเนาะแต่สิ่งที่ต่างกันนะฮะมีอยู่นิดเดียวนะครับก็คือด้านในของสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็น GLM generalized linear model แต่ที่เหลืออีก2อันเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันกับไอตัวที่ผม disable ไปเมื่อกี้นี้ผมสามารถคลิกขวาตรงนี้เนาะเอาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันผมดับเบิลคลิกเข้ามาใน validation ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาจาก building block ตะกี้นี้นะครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ยการใช้ GLM อาจจะไม่เหมาะกับการประมวลผลแบบ time series นะครับผมต้องการใช้ gradient boosted tree นะครับผมคลิกขวาที่ตัว GLM นะแล้วผมเลือก replace operator แล้วผมเลือก modeling ค่อยๆดูนะครับแล้วก็เลือก decision tree ก็คือ predictive model นะครับเดี๋ยวนะแล้วก็ tree เรื่องอย่างนี้ผมค้างไว้ตรงนี้ก่อน replace operator นะครับเส้นทางผมนะครับ modeling นะครับ predictive แล้วก็ tree แล้วมันมี tree หลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าเราบอกว่าโอเคเราจะเชื่อตัว tutorial นะครับคือเราจะเลือก gradient boosted tree ซึ่ง gradient boosted tree เนี่ยมันเหมาะกับโจทย์แบบ time series มากๆที่มี window เพราะว่า concept มันเหมือนกันนะครับทฤษฎีที่อยู่ด้านหลังของมันเหมือนกันนะเราก็เลยบอกว่าโอเคเราจะใช้ gradient boosted นะครับแล้วก็ learning rate เนี่ยถ้าเป็น 0.01 มันละเอียดไปนะครับขอแก้เป็น 0.05 นะครับ learning rate ของ gradient boosted tree นะครับที่เหลือคงเดิมสมมุติเนาะนะแล้วก็ผมกลับมาที่ข้างบนนี้แล้วก็ลากเส้นใส่มาเอา window มาใส่ใน example นะครับเราก็ลองสร้างโมเดลขึ้นมาเนาะเราก็อยากจะดู performance ด้วยเราก็อยากจะดู testing dataset นะครับลากมาแบบนี้ผลลัพธ์ก็คือเราก็ได้สิ่งที่เหมือนกับที่ตัวอย่างสร้างนะครับใครที่ทำไม่ทันก็คือเอาไอ้ที่ disable ตะกี้มาต่อก็ได้ค่าเท่ากันแล้วผมสั่ง execute นะครับเดี๋ยวผมเอา breakpoint ตรงนี้ออกนะผมสั่ง execute นะครับมันจะใช้เวลาสักพักนะสักพักหนึ่งผมจะได้ค่าพยากรณ์จากวินโดว์มานะครับแล้วก็ผมจะได้ค่าพยากรณ์ออกมาเห็นไหมมี prediction นี่ออกมาเป็นแบบนี้จาก gradient boosted นะเป็นของเรียงวันหน่อยเนาะนี่ครับเรียงตามวันก็จะได้ออกมาแบบนี้ทันไหมYes หรือ no ทันหรือไม่ทันถ้าใครไม่ทันก็สามารถใช้ของตัวอย่างตะกี้รันได้ครับออกมาค่าเหมือนกันนะเอานี้เนาะผมจะน่าจะต้องเป็นอย่างสุดท้ายที่จะสอนละครับวันนี้คงทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพอเรามาดูแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมจะให้นักศึกษาลองคลิก visualization นะ visualization เนี่ยเลือก line graph เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ x axis เนี่ยให้เลือกเป็น last date time in window window ของเรามันเริ่มต้นจากวันที่ปัจจุบันแล้วย้อนถอยหลังไปอีก6วันถูกมั้ยงั้น last date time in window จะเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับ last date time in window วันเนี้ยเป็นวันคือวันเนี่ยอุณหภูมิวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ใน value column นะครับไปคลิกตรงไอ้กล่องเทาๆตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เลือกผมเลือกผิดใช่ไหมถูกละ temperature Fahrenheit ที่เป็น plus one horizon นะวันถัดไปอุณหภูมิเท่าไหร่กับ prediction นะครับคืออุณหภูมิของวันถัดไปกับสิ่งที่เราพยากรณ์อ่ะมันแม่นยำไหมแล้วกด apply เพราะกด apply นั้นสิจะได้กราฟแบบนี้นะเอางี้นะถ้าใครได้กราฟหน้าตาแบบนี้ช่วยกดเลขง่ายผมมา
าดเสียวแล้วเกินหนึ่งแสนจะหลุดไปเลยนะถ้าได้แบบนี้ออกมาแล้วกดเลขง่ายผมหน่อยประพังกรได้ละนี่อยู่ห้องแล็บเหมือนเดิมใช่ไหมเงียบจนน่าใจหายหรือว่าไม่ทันหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้ผมก็ถ้าไม่ทันจริงๆสงสัยต้องไปดูคลิปไล่หลังนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอได้กราฟแบบนี้ครับสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยตัวสีเดี๋ยวนะสีฟ้าคือ actual ของจริงนะสีเขียวคือค่าพยากรณ์เราจะเห็นว่าเส้นสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยครับมันแทบจะเกือบจะทับกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ทับกันซะทีเดียวนะครับมันยังมีความเพี้ยนอยู่นะมันมีความเพี้ยนอยู่นะมองไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดเรามาทำเราแดกนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเมาส์ลากกล่องนะครับเพื่อซูมในแต่ละส่วนที่เราอยากจะเห็นได้นะครับเช่นผมอยากจะซูมคนที่แจน13กับเมย์13เนี้ยผมคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วแดกทำกรอบสี่เหลี่ยมคลุมมันไว้นะครับเราจะเห็นเส้น2เส้นเนี้ยนะครับพยากรณ์ค่อนข้างแม่นยำนะคือมีความต่างเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงเห็นไหมการพยากรณ์แบบนี้ครับถ้าเราเทียบกับโจทย์ที่เราทำในตอนพยากรณ์ราคารถอ่ะไอ้นั้นกระโดดกว่านี้เยอะเลยนะครับอันเนี้ยค่ามีความใกล้เคียงค่อนข้างมากนะครับนี่คือซูมอินในพาร์ทนี้ออกมาเนาะถ้าอยากจะซูมเอาก็ไปกดมุมขวาบนนะครับรีเซ็ตซูมนะตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ทำถึงแค่นี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าดู performance เราจะเห็นว่าตัว error ครับเนาะ error มันมีไม่เยอะนะ error มีน้อยมากนะครับเทียบกับโจทย์แรกๆที่เราทำนะ error สูงกว่านี้เยอะมากๆเลยแล้วตัว tree นะสังเกตว่าเวลามันสร้าง tree นะครับเวลาเป็น gradient boosted เนาะมันสร้าง tree จำนวนมากเลยนะครับขึ้นมาจากข้อมูลที่เป็น window ต่างๆนะออกมานะครับนะครับ gradient boost ก็คือมันค่อยๆเอา tree แต่ละอันมาทำประมวลผลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเฉดสี gradient คือมันเป็นเฉดไล่ขึ้นมานะครับข้อมูลมันจะ build on top ของแต่ละต้นไม้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มระดับความแม่นยำนะของตัวมันเนี่ยขึ้นมานะครับกดจะถูกปรับไปเรื่อยๆนะครับจนได้ performance ที่จนจำนวน tree มันเท่ากับที่เรากำหนดไว้ว่าสูงสุดให้มีกี่ tree นะมันจะได้ออกมานะครับก็จะเห็นว่าการพยากรณ์แบบเนี้ยแบบ time series เนี่ยถ้ามีข้อมูลเรื่องของวันเวลามาด้วยความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นครับคราวนี้ตอนเนี้ย number of trees ตอนนี้มันมีอยู่50ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ resolve อีกรอบหนึ่งนะถ้าเราดูนะครับเดี๋ยวผมจะจดตรงนี้ไว้นะว่าตอนนี้เราได้ค่า error นะครับเราเอา absolute error แล้วกันเป็นตัวตั้งนะครับเราจะเห็นว่า absolute error เนี่ยมันเป็น 3.479 นะผมโน้ตไว้ให้นักศึกษาก่อนนะครับแล้วก็มีค่าบวกลบได้นิดหน่อยนะครับที่ 0.220 นะคราวนี้เราอาจจะมีสมมติฐานว่าแล้วถ้าเกิดเราสร้าง tree ที่มีจำนวนมากกว่านี้ล่ะถ้าเกิดใน gradient boost ของเราเพิ่มจำนวน tree ลองเพิ่มนะครับในที่นี้ผมจะสุ่มเฉยๆนะไม่ได้มีหลักการอะไรนะครับผมจะสุ่มเป็นเลข70นะครับนักศึกษาจะใส่เป็นเลขเท่าไหร่ก็ได้อาจจะมากกว่า50หรืออาจจะน้อยกว่า50ก็ได้ในแง่สำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มจำนวนต้นไม้มันก็จะใช้เวลาในการประมวลผลนานมากขึ้นถ้าเกิดเราลดจำนวนต้นไม้มันก็จะใช้เวลาประมวลผลน้อยลงเหมือนกับตัว maximal depthถ้าความลึกของต้นไม้มันลึกมากๆมันก็จะใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้นถ้าความลึกมันน้อยลงก็จะใช้เวลาการประมวลผลน้อยลงนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยน number of trees เป็น70นักศึกษาลองค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าอยากจะลองเปลี่ยน maximal depth ด้วยก็ได้แล้วลอง execute ดูแล้วดูซิว่าถ้าอันนี้มันเป็น absolute error นะ ABS error นะครับลองดูซิว่าออกมาเป็นเท่าไหร่อ่ะ
มจะลองรันที่ number of trees เป็น70นะครับอย่างอื่นผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆอ่ะผมอาจจะเพิ่ม root mean square error นิดหนึ่งนะ think RMSE อ่ะโอเคแล้วผมสั่ง execute นะครับผมน่าจะรอสักพักหนึ่งโอเคแล้วผมมาดู absolute error นะครับ 3.326 ต่ำลงนิดหน่อยอันนี้ tree เท่ากับ50 3.326 บวกลบที่ 0.228 ถ้าเกิดนักศึกษาลองค่าที่แตกต่างจากนี้ลองใส่ผลลัพธ์ส่งมาก็ได้นะครับนักศึกษาลองจำนวนต้นไม้ที่กี่ต้นนะครับแล้วค่า absolute error ออกมาเป็นเท่าไหร่ลองรีพอร์ตกลับมาก็ได้นะอันนี้ tree เท่ากับ70นะครับในระหว่างที่รอนักศึกษาฟีดแบ็กกลับมาเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มตัวเดฟลงเพิ่มตัว tree อีกสักหน่อยนึงนะถ้าเราเพิ่มเป็นเท่าตัว140จะเป็นยังไงลองดูนะนักศึกษาลองเล่นแล้วลองรีพอร์ตค่ากลับมานะครับว่าใช้ tree กี่ต้นแล้วก็ค่า absolute error เป็นเท่าไหร่นะโอเคน่าจะนานหน่อยมั้ยพอเพิ่ม tree เป็น100โอเคไม่ต่างละ 3.263 บวกลบ 0.253 3เท่ากับ140ได้ค่าเท่าไหร่กันบ้างฮะtree เท่ากับชัชชนก report มาคนแรกเลย tree เท่ากับ40 depth เท่ากับ7 absolute error เป็น 3.716 ถ้าจำนวนต้นน้อยค่า error ก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับใช่ไหมถ้าเกิดเราดูค่าที่เราลองทำเทียบกันดูจำนวน tree มันจะแสดงออกมาด้านข้างนะเนี่ยจะเห็นต้นไม้อยู่แต่ว่ามันจะเอาค่าของแต่ละชุดเนี่ยทำนะประมวลผลร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นลำดับอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะงั้นค่า error ก็จะถูกลดลงไปตามจำนวน tree ที่เพิ่มขึ้นแต่มันคงจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมเดาได้เฉยๆครับว่ามันคงมีจุดหนึ่งที่ต่อให้เราเพิ่มจำนวน tree มากขึ้นเท่าไหร่จำนวน error ก็ไม่ได้ลดลงอีกต่อไปกมลชนกลองจำนวน tree ที่35นะครับ depth 10เนี่ยค่า absolute error ออกมาเป็น 3.8 เนาะเด็ดเยอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะจำนวนทรีน่าจะมีผลมากกว่าในกรณีนี้นะครับต่อให้เราเพิ่มจำนวนเด็ดเดี๋ยวผมลองเพิ่มด้วยแล้วกันนะครับผมทำ340แล้วลองเพิ่มเด็ดเป็น10ก็ได้นะเท่ากันเดี๋ยวผมลองรันหน่อยไหวไหมเนาะบางทีมันอาจจะใช้เวลาประมวลผลนานนะฟรี200โอ้โอเคโอเคฟรี200เดฟเท่าเดิมใช่ไหมฮะบาพาวิดาใช้เดฟที่5ใช่ไหมเป็นค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่เห็นมาโอเคของพาวิดานะครับฟรี200เลยนะฟรี200นะครับเราได้ ABS absolute error นะ absolute error ออกมาเท่ากับ 3.259 นะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมค่า variant มันทำไมถึงเยอะจังอะบวกลบทำไมมันเป็น 3.208 เลยเหรอเช็คตัวเลขให้ผมหน่อยทำไมบวกลบเยอะจังครับอันนี้ผมเพิ่ม 3.338 340 depth 10 depth เพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยให้ค่า error ลดลงเมื่อกี้ผมมี340แล้วก็ depth 5ปรากฏว่าค่า error ยังดูน้อยกว่าโอเค350เป็นไงฮะ 3.244 โอเคโอเค depth 4เองเนาะดังนั้นเนี่ย depth ไม่ค่อยมีผลมากเท่ากับจำนวนต้นไม้เอาละนี่คือ gradient boosted tree นะครับที่เราเอามาใช้กับโมเดลที่เป็น time series นะเราก็จะได้ทดลองมาปรับแต่งพารามิเตอร์มานิดหน่อยแล้วเราก็จะเห็นค่าที่พยากรณ์ออกมานะครับ depth เท่าเดิมโอเค 3.208แล้วก็3บวกลบเป็น 0.25 โอเคอันนี้ make sense มากขึ้นครับมันจะสวิงอยู่นิดหน่อยนะ 0. กว่ากว่านะครับอันนี้นักศึกษาได้ลองเห็นแล้วเนาะโอเคนะครับแต่เราจะเห็นว่าเวลาใช้ time series เนี่ยมันก็จะมี
ค่า Error ที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็มันจะมีแนวโน้มนะพวกเทรนด์นะครับเราจะเห็นชัดๆเลยว่าพอมันเป็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับนอกจากจะวันเวลาที่ต่างกันนั้นในฤดูกาลที่ต่างกันเนี่ยมันจะมีการขึ้นลงอุณหภูมิซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วมันคือธรรมชาติซึ่งเราพอจะคาดการได้ถ้าไม่ออกมาหน้าตาแบบนี้เราอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับถ้าเราลองเพิ่มตัว humidity เดี๋ยวลอง humidity นิดนึงนะถ้าเป็นความชื้นเราไม่ได้พยากรณ์ humidity ต้องจะขอดู humidity ที่สูงนิดนึงเป็นไงโว้โอเค humidity จะสวิงเยอะกว่า temperature เยอะเลยอ่ะแบบนี้ครับอันนี้คือโมเดลที่หนึ่งนะที่เราลองทำเมื่อคราวที่แล้วแต่ว่าเวลามันใกล้จะหมดซะก่อนผมก็รีบอธิบายจังเลยเนาะก็เลยมารีแคปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับมาดูอันที่สองครับเดี๋ยวเรากลับมาในตัวเดี๋ยวผมจะปิดพวกรีซอฟพวกนี้ไปนะแล้วก็กลับมาดูในตัวดีไซน์นะครับเดี๋ยวเราจะ move ไปในอีกหนึ่งโมเดลนะโมเดลนี้เป็นโมเดลยอดนิยมนะเรียกว่าใครที่ทำTime Series Analysis เนี่ยนะครับเราจะเห็นการใช้โมเดลที่เรียกว่า ARIMA ถือว่าเป็นโมเดลคลาสสิกอันนึงเลยARIMA เป็นโมเดลคลาสสิกในการทำ Time Series Analysis นะครับน้องสาวลองเปิด ARIMA มันจะมีน่าจะมีอยู่แค่2ไฟล์นะครับตัว Houston ARIMA Solution นะเราใช้ตัวที่2เลยนะครับตัวแรกจะมีอยู่แค่ Dataset นะแต่ว่าเราต้องการเอา Operator มาดูเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูความแตกต่างมันนิดหนึ่งนะว่าไอ้เจ้า ARIMA เนี่ยมันใช้งานต่างจาก Gradient Boosted Tree หรือตัวอย่างก่อนหน้านี้อย่างไรนะครับข้อมูลยังเป็นข้อมูลเหมือนเดิมนะครับเป็นข้อมูลของพยากรณ์เป็นข้อมูลของอากาศนะมีความชื้นมีความกดอากาศทิศทางลมนะครับอุณหภูมิเก็บสะสมต่อเนื่องมาเป็นรายวันนะก็เก็บมานะครับโอเคคราวนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดผมอยากจะพานักศึกษาดูข้อมูลเนี่ยเนาะเราอยากจะรันแค่โอเปอเรเตอร์ตัวแรกตัวเดียวนะครับแล้วให้มันแสดงข้อมูลเลยจะทำอย่างไรนะวิธีที่ผมเคยใช้แล้วสอนนักศึกษาก็คือว่าผมก็จะเลือกตัวที่เหลือนะครับแล้วผมก็จะสั่ง disable ใช่ไหมพอ disable ปุ๊บมันก็จะเหลือไอ้เจ้าโอเปอเรเตอร์เนี้ยที่ผมสามารถไปเล่นมันเล่นกับมันได้ใช่ไหมครับก็สั่งรันเห็นตัวข้อมูลออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเห็นวิธีการเก็บข้อมูลเห็นว่ามี missing หรือเปล่านั่นคือหนึ่งวิธีถูกไหมฮะแต่คราวนี้ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากจะ disable มันได้ไหมนะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลากทุกอย่างให้กลับสภาพเดิมนะครับผมจะลากทุกอย่างให้กลับสภาพเดิมสภาพเดิมเป็นยังไงเนี่ยจำไม่ได้ละพอลบเยอะๆปุ๊บเนี่ยเอาสภาพเดิมเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมอยากจะรันแค่โอเปอเรเตอร์ตัวแรกตัวเดียวตรง retrieve Houston นะครับวิธีการที่ผมทำก็คือผมสามารถเซต breakpoint ได้ถูกไหมผมก็มาคลิกตรง retrieve Houston 24 hour data คลิกขวาแล้วก็ผมจะบอกว่าเมื่อทำงานโอเปอเรเตอร์นี้เสร็จเนี่ยให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งทำต่อนะครับแต่ต้องทำตัวนี้เสร็จก่อนดังนั้นผมจะมาเลือกตรง breakpoint after breakpoint after แปลว่าทำกล่องนี้เสร็จให้หยุดอย่าเพิ่งทำกล่องต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งนะครับงั้นผมเซต breakpoint after นะผมเซตแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีกล่องแดงๆโผล่ขึ้นมาด้านล่างของ operator นะนักศึกษาลองทำตามเลยก็ได้นะครับเมื่อผมกดปุ่ม execute ปุ๊บนะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันทำ operator แรกคือการดึง data ขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะหยุดชั่วคราวที่เราเรียกว่า pause นะครับหยุดชั่วคราวนะครับปุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะปุ่ม stop แล้วก็มีปุ่ม pause โผล่ขึ้นมานะครับมันก็เอา data มาแสดงให้เราดูถูกไหมถ้าเราอยากจะให้มัน execute ต่อผมก็กดไปปุ่ม execute เนี่ยอีกรอบนึงพอผมกดอีกรอบปุ๊บมันก็จะทำการประมวลผลทุกอย่างไปเรื่อยๆนะครับจนได้ผลลัพธ์นะพอได้ผลลัพธ์เสร็จปุ๊บไอ้ปุ่ม stop ก็จะกลายเป็นสีเทาไม่ต้อง stop แล้วเพราะว่ามันสิ้นสุดการทำงานเรียบร้อยแล้วดังนั้นไอ้ตัว breakpoint เนี่ยเราสามารถใช้เพื่อ monitor นะครับตัว operator เนาะเมื่อทำถึง operator นี้แล้วให้มันหยุดทำงานชั่วคราวก่อนเพื่อแสดงผลเราจะได้มาตรวจตาดูผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรืออย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อเราสำรวจจนพอใจดูจนพอใจแล้วปุ๊บกด execute ต่อมันก็จะดำเนินการทำไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุดกระบวนการเนาะในที่นี้เนี่ยเราสามารถตั้งตัว breakpoint ได้ในทุก operator เลยนะครับถ้านักศึกษาอยากจะ set breakpoint เนี่ยนะ
เราสามารถเซตเบรกพอยต์ได้ตลอดนะตรงไหนก็ได้นะครับในโอเปอเรเตอร์ไหนก็ได้นะเบรกพอยต์ after ก็คือทำกล่องนั้นเสร็จแล้วค่อยหยุดแต่ถ้าเบรกพอยต์ before ก่อนจะทำกล่องนั้นให้หยุดเสียก่อนหยุดก่อนที่จะทำอีกอันนึงทำแล้วถึงค่อยหยุดนะครับถ้าอยากจะเคลียร์มันทิ้งนะไปเลือกกล่องโอเปอเรเตอร์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สั่ง remove all breakpoints นะครับก็เบรกพอยต์ก็จะหายไปนะแบบนี้ก็ไม่ยากเอาล่ะคราวนี้ประเด็นของเราก็คือใน Arima มันมีความต่างกันอย่างไรนะครับข้อมูลเราเหมือนเดิมครับแต่ว่าพอใช้ Arima มันเขาจะเลือกแค่ตัว attribute เดียวนะอย่างที่หนึ่งนะครับเราเห็นเขา select attribute ออกมาเนาะเราเห็นเขา select attribute ออกมานะครับซึ่ง attribute ที่ว่านี้เนี่ยก็คือ attribute ที่ต้องการใช้พยากรณ์นะครับในที่นี้ก็คือตัวอุณหภูมิที่เป็นหน่วยฟาเรนไฮต์นะครับเลือกออกมา1ตัวนะพอเลือกออกมา1ตัวเสร็จปุ๊บทำอย่างไรนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยไอ้ forecast validation เนี่ยนะเวลาเขาจะเพิ่มเนี่ยเขาคลิกขวาตรงช่องว่างใน canvas นะครับแล้วเลือก insert building block นะเขาอาจจะเลือกตัว numericalcross validation ออกมาเลยนะครับมันก็จะมีหน้าตาประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเดี๋ยวเรามา search ในนี้ไอ้ตรง gradient boosted tree นะครับเราใช้เทคนิคเมื่อกี้นี้นะคราวนี้ตัว forecast validation เราจะเห็นว่าพอเป็นของตัว Arima ที่เขาจะใช้เนี่ยลักษณะที่เขาจะใช้มันจะต่างจาก gradient boosted tree นะครับเลือกออกมาจะอยู่ในโอเปอเรเตอร์มีเหมือนกันนะครับนี่โชว์ให้ดูก่อนว่าเมื่อคราวที่แล้วเราใช้ตัว validation แบบนี้แล้วไปทำข้างในเนาะเอาโมเดลเอา machine learning โมเดลใส่เข้าไปที่มันแยกเป็นซ้ายขวาใช่ไหมครับเนี่ยนะแต่คราวนี้เนี่ยแทนที่เขาจะใช้แบบโจทย์ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาไม่ได้ใช้อันนี้เขาใช้ forecast validation ข้างในก็มีแยกซ้ายขวาแต่แทนที่มันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับ template เอากล่องมาใส่ให้เราเรียบร้อยแล้วปรากฏมันไม่ได้ใส่อะไรให้เราเลยนะครับเป็นช่องว่างๆอยู่คราวนี้เขาเอาอะไรเข้าไปใส่ข้างในเราลองมาดูกล่อง forecast validation ก่อนนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราไปดูกล่อง forecast validation นะครับไปคลิกให้มัน active เป็นสีส้มจะเห็นว่ามันจะมีตัว time series attribute นะคุณอยากจะพยากรณ์ attribute ไหนล่ะซึ่งเราชัดเจนแล้วว่าเราต้องการพยากรณ์ตัวอุณหภูมิถูกไหมครับเราจะต้องติ๊ก has indeed นะเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เป็น time series ต้องมีดัชนีที่เป็นวันเวลาดังนั้นพอเราติ๊ก has indeed เราต้องมาระบุครับว่า indeed attribute ของเราจะเป็นอะไรนะครับ indices เนี่ยนะก็จะเป็น date time นะ date time ไม่เป็น date time นะครับคราวนี้สังเกตว่าเอาคลิปสังเกตว่ามันจะมีหลายๆมีอีกอันนึงนะครับที่เราต้องเซตคือยูนิตเราเซตเป็น example based นะครับในที่นี้มันมีสัก3อย่างให้เราเซตนะแต่เราจะเซตเป็น example based เป็นหลักนะครับ time based ลองเซตเล่นก็ได้นะแต่อย่าเพิ่งทำตอนนี้นะครับผมลองเซตเป็น time based แล้วมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมก็เลยไม่ค่อยใช้เทคนิคนั้นเท่าไหร่นะครับ Windows size ในที่นี้โจทย์ที่แล้ว Windows เป็น7คราวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคราวนี้เอา Windows เป็น100นะครับเอา Windows ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะแทนที่จะเป็น7วันไม่เอาแล้วจะเอา100วันนะครับ step size step ทีละ1นะครับ step ทีละ1นะแล้วก็สังเกตเนาะ horizon แทนที่จะเป็น1เหมือนอันก่อนหน้าไม่เขาขอทำ horizon เป็น7 horizon เป็น7ถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนว่าเขาต้องการพยากรณ์ล่วงหน้าไป7วันหรือ1สัปดาห์ใช้คิดง่ายๆนะครับhorizon เป็น7นะแทนที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าแค่วันเดียวขอมองล่วงหน้า7วันนะฮะแต่ window size เขาก็จะใหญ่หน่อยนะครับโอเคแบบนี้นะแล้วก็ผมลองคลิกตัว expert setting นะครับตัว expert setting เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ no overlapping windows อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับตัวข้อมูลเนาะมันจะสามารถเซตเป็น overlapping window ก็ได้หรือเซตเป็น no overlapping ก็ได้มันอยู่ที่ข้อมูลจะเหลื่อมกันเป็นระดับไปหรือไม่นะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาบอกว่าโอเคฉันขอเป็นโอเวอร์แลปดีกว่านะครับเป็นโอเวอร์แลปคือไล่ไปวันถัดมาก็ใช้ข้อมูลอีก99วันย้อนหลังนะก็จะทำเป็นโอเวอร์แลปปิ้งวินโดว์ไปเรื่อยๆเนาะแต่การใช้โอเวอร์แลปปิ้งวินโดว์แน่นอนจำนวนข้อมูลที่
ที่เอาเข้ามาประมวลผลแล้วลำดับการประมวลผลก็จะมากขึ้นถ้าเป็น no overlap ก็จะมีชุดข้อมูลที่ต้องประมวลผลเนี่ยน้อยลงนะโอเคแบบนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกตัว expert setting ผมไม่ได้กดอะไรเพิ่มแล้วนะผมปิดไปเลยนะนี่ไม่ได้ใช้นะครับ enable parallel execution อันนี้สำหรับ CPUที่มีการประมวลผลพร้อมกันได้หลายๆแกนประมวลผลเราก็จะมา enable parallel execution ก็จะทำให้การประมวลผลมันเร็วขึ้นนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ออกมันก็จะใช้แกนประมวลผลเดียวก็จะใช้เวลานานขึ้นนะก็ CPU ยุคใหม่มีหลายแกนประมวลผลอยู่แล้วนะครับที่ว่ามี4ข้อ6ข้อ8ข้อ16ข้อ32ข้อก็เต็มที่เลย parallel ได้เลยนะครับอันนี้เราคลิกไปดูตัวข้างในกันบ้างว่าเขาทำอย่างไรสังเกตว่าด้านในอ่ะครับเขาก็จะเอาตัว Arima นะซึ่งอยู่ในโอเปอเรเตอร์นี่แหละครับเราไปเซิร์ชก็เจอนะ Arima อย่างที่บอกครับเป็นโมเดลคลาสสิกของทาง Series Analysis เลยนะครับเอา Arima มาวางนะ Arima มาวางได้เลยนะก็ลักษณะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับตัว Arima ที่ว่านี้นะครับมันจะมีพารามิเตอร์ที่สำคัญอยู่ก็คือมันดึงไอ้เจ้า time series attribute เข้ามานะครับ indice ตัวเดียวกันสังเกตนะอันเดียวกันครับแต่ Arima จะมีพารามิเตอร์ที่สำคัญอยู่3ตัว PDQ นะครับ order of the auto regressive model degree of differencing แล้วก็มี order of moving average model นะครับมีอยู่3ตัวนี้เราสามารถปรับแต่ง3ตัวนี้ได้นะครับเพื่อทำให้ความแม่นยำของ Arima model มากขึ้นเวลานักสถิติเขาทดสอบโมเดล Arima เขาก็จะมาดูกันที่ค่า PDQ นี่แหละว่าโมเดลของใครเก่งไม่เก่งกว่ากันอยู่ที่3ค่านี้นะครับแล้วก็ไครเทเรียจะมีอยู่3 4ประเภทนะ AIC BIC ICC นะครับนี่เราไม่ได้ยุ่งกับมันมากใครที่สนใจเรื่องพวกนี้อ่านตัว help ของ Arima ด้านล่างได้ในที่นี้เราจะใช้ค่าแบบที่เขาเซตมาให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองเปลี่ยนทีหลังพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะตะกี้เราบอกว่า horizon เป็น7ใช่มั้ยครับแล้วก็พอดึง Arima มาใส่ต้องเซตพารามิเตอร์3ตัว PDQ หลังจากนั้นครับเอามาเข้าตัว performance ก็ใช้ absolute error กับ relative error เหมือนเดิม main criteria เราใช้ first เหมือนเดิมนะครับข้อมูลยังเป็นข้อมูล Houston data Houston weather data นะครับตอนที่ใช้ gradient boost tree เรามี error อยู่ประมาณ3นิดๆนะครับ 3.2 3.3 แล้วแต่จำนวนต้นไม้ใช่ไหมที่เรากำหนดมานะครับเดี๋ยวเราลองดู Arima แต่ในที่อย่าลืมนะครับว่า Horizon มันเป็น7นะดังนั้นมัน Horizon มันกว้างกว่าของตัว Gradient Boosted Tree นะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะผมอยากให้นักศึกษากลับมาที่ด้านนอกนะครับกระบวนการใหญ่แล้วก็ที่สำคัญนะผมอยากให้นักศึกษาเซต breakpoint ตรง forecast validation นะครับคลิกขวาตรง forecast validation แล้วก็เซต breakpoint after เซตไว้อย่างนี้ก่อนแล้วสั่ง execute ลองดูซิว่าเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาอธิบายกันนะผม run Arima ถ้านักศึกษาได้แล้วกดเลข7ก็ได้นะครับจะได้เห็นว่าพร้อมแล้วนะรวดเร็วมากๆโอเคนะครับลองพอใครที่รันได้แล้วลองดูค่า absolute error ที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอของตัวเองได้เลยเราจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับ gradient boosted tree นะครับค่า absolute error และ relative error จะสูงกว่าอันนี้จะสูงกว่าแน่ๆนะครับถ้าเรามาดู example set นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการพยากรณ์นะเทียบออกมาเหมือนกันว่า forecast ออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ความแตกต่างนะฮะที่ผมจะชี้ให้นักศึกษาดูก็คือในตัว example set เนี่ยนะครับเวลาเราดูนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า last date time in window เจอไหมผมขอไฮไลท์ของวันแรกก่อนนะที่มันโชว์ขึ้นมาครั้งแรกก็คือ November 22นะครับ22 November 2017นะนักศึกษาลองดูตรงนี้ last date time in window มันก็คือวันณที่มันนับเป็นวันตั้งต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจากวันที่22ตั้งต้นมันจะเริ่มพยากรณ์ตาม horizon window 7วันนะครับ23 24นะต้องใส่เลขแล้วกัน1 2 3 4 5แล้วก็6ใช่ไหมฮะแล้วก็มี7นะ
โอเคพอ Windows Horizon ถูกเซตเป็น7นะครับมันจะพยากรณ์อุณหภูมิล่วงหน้าไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่เป็น last date time นะในที่นี้คือ22เนี่ยนับต่อไปเป็น23 24 25 26 27 28 29นะครับแต่ข้อมูลที่ใช้พยากรณ์เอามาจากตัว Windows 100ใน Windows 1 1 Windows จะมี100ชุดข้อมูลแต่ Horizon มันบวกไป7ถูกไหมครับดังนั้นมันจะพยากรณ์ล่วงหน้าไป7วันถ้าเราดูของแจนนะถ้าเราดูของแจนนะครับก็จะเห็นว่าของแจน9เนี่ยนะครับของแจน9มันก็จะมีบวกไปนะครับเป็นแจน10แจน11แจน12แจน13แจน14เนี่ยนะ5 6 7 15.1 แจน16ถูกไหมครับนี่ก็จะเป็นตัวHorizon Window ของแจน9แล้วถ้าเกิดเป็นแจน10นะครับก็จะมี Horizon บวกไปอีก7ถูกไหมครับแจน10อยู่ตรงนี้ Horizon ของมันก็จะเป็นวันที่11ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7นะเป็นแบบนี้เนาะแต่พอมันพยากรณ์ล่วงหน้าไปไกลๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าค่า Error มันก็เลยมากหน่อยนะครับค่า Error มันจะสูงขึ้นนะบวกนะครับก็จะมากขึ้นนะหรือเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าความดีก็คือมันก็ทำให้เราเห็นตัวพยากรณ์ล่วงหน้าได้ไกลออกไปอีกนะครับโอเคแบบนี้นะมันจะเป็นบางฟีเจอร์บางตัวไอตัว windowing ที่เราทำก่อนหน้านี้มันก็จะทำไม่ได้นะครับแต่ Arima มันสามารถมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าอ่ะพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บทำยังไงลองดูนะครับอันนี้เราทำมาถึงขั้นที่มันแค่มาจบตรงperformance ของ Arima นะผม stop ก่อนนะครับผมจะกด stop นะเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ประมวลผลก่อนนะครับไม่ทำต่อนะผม stop ปุ๊บผมกลับมาที่ตัวดีไซน์นี่สายจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันยังไม่สิ้นสุดกระบวนการนะไอ้เจ้าตัวอย่างเนี้ยมันยังทำต่อนะครับถามว่าเขาทำอะไรอ่ะลองดูกล่องถัดมา filter example นะครับลองดูเอ๊ะเขาทำไมเขาต้องมา filter อะไรออกมาอีกเหรอนะครับฉะนั้นที่ประมวลผลล่วงหน้า7วันไปเรียบร้อยนะครับ forecast ล่วงหน้า7วันไปเรียบร้อยพอเราคลิก filter example เนี่ยครับเราลองมาคลิกตรง parameter นี้นะดูซิว่าเขา filter อะไรออกมานะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอา forecast position เท่ากับ1ออกมาต้องสายดูตรงนี้นะ forecast position นะครับมันคืออะไรมันก็คือไอ้เจ้าหน้าตาตะกี้นี้ forecast position เห็นไหมครับนี่นะผมจะกลับมาตรงนี้forecast position มันก็คือวันล่วงหน้าถัดไปกี่วันนั่นเองเนาะล่วงหน้าถัดไปจะเห็นว่าไอตัว Arima สิ่งที่มันทำมันสร้าง attribute นี้มาให้เรานี่นะมันก็จะมี forecast position 1 2 3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตะกี้เขาบอกว่า select attribute forecast position เท่ากับ1ก็แปลว่ามันจะเลือกเฉพาะของ forecast ถัดไป1วันเท่านั้นนะครับในที่นี้ก็คือ note 23เท่ากับแจน10อย่างเงี้ยนะอันนี้คือเท่ากัน1นะฮะนี่นะฮะมีอะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเลือกแค่ forecast ล่วงหน้า1วันผมมาให้เรานะครับเขาเอามาถามว่าเอามาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาฟิลเตอร์ตรงนั้นออกมานะครับเพื่อที่จะสุดท้ายไหนลองเอามาดูหน่อยซิว่า performance ของล่วงหน้า1วันหน้าตาเป็นยังไงนะครับตะกี้ล่วงหน้า7วัน performance ออกมาเป็น error ประมาณ6ใช่ไหมคราวนี้เรามาดู performance ของล่วงหน้า1วันอ่ะคราวนี้ผมจะรันทั้งกระบวนการเต็มๆเลยนะครับเราจะมาดูเทียบกันเนาะperformance ของลบ7 day performance นะครับเดี๋ยวผมจดไว้ให้นะ absolute error 7 day performance abs error เท่ากับ 6.8 68 บวกลบ3.852 อ่ะแล้วถ้าเป็นวันเดย์ล่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยทำไม performance วันเดย์ตรงนี้ไม่ออกเลยนะวันเดย์ performance เอาผมสะกดผมนั้นไปไม่ได้เอาเบรกพอยออกนะผมต้องกดอีกทีนึงปึ๊บผมกดอีกทีนึงผมจะได้วันเดย์ performance วันเดย์ performance ออกมาเป็นABS error เท่ากับ 3.893 บวกลบ
3.600แบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราบอกว่าอ๋อออกมาแบบนี้ถ้าเราเทียบพยากรณ์ล่วงหน้า7วันกับพยากรณ์ล่วงหน้า1วันค่าเออร์เรอร์ต่างกันนั้นเยอะนะครับค่าล่วงหน้าต่างกันซึ่งถามว่าแบบนี้มันเข้ากับเขาเรียกว่ามัน make sense กับเหมือนกับสัญชาตญาณหรือวิธีคิดของมนุษย์ไหมถ้าเรายิ่งพยากรณ์อะไรล่วงหน้าออกไปนานๆไกลๆอนาคตที่ไกลๆความแม่นยํามันจะน้อยลงแต่ถ้าพยากรณ์อนาคตใกล้ๆอย่างเช่น1วันวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นความแม่นยําจะมีมากกว่านะครับแบบนี้นะในตอนที่สอนปริญญาโทผมเคยให้นักศึกษาปริญญาโทลองเอาเลขสลักรางวัลกินแบ่งนะครับ2 ตัว3 ตัวในอดีตเขาไปหามา10 ปี14 ปีหรือเขาไม่รู้นะผมว่าไหนลองพยากรณ์ได้ไหมว่างวดถัดไปจะออกอะไรนะเขาก็มาลองทำเล่นๆดูนะครับแต่ว่าในของพวกเราจะไม่ทําแบบนั้นนะเราจะทําหุ้นคริปโตเคอเรนซีอะไรแบบนี้โดยใช้ตัว time series นะครับแต่ว่าผมไม่ได้กําหนด machine learning model นะว่าจะใช้น่าจะใช้ gradient boosted tree หรือจะใช้ arima หรือใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับอันนั้นเป็นควิสใหญ่อันนึงผมอยากจะตั้งไว้ให้ทำนะแต่ว่าพอเราทราบแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ลองกลับมาปรับค่า PDQ ได้ไหมคราวนี้เราจะลองเรียกง่ายๆว่าอาจจะลองออกแนวมั่วๆนิดนึงนะครับเราบอกว่าไอ้ PDQ เนี่ยอาจารย์บอกว่าไอ้ arima มันปรับไปแค่3พารามิเตอร์นี้แหละนะฮะผมจะลองปรับ PDQ นะorder of auto regressive ผมสมมติว่าผมเปลี่ยนจาก2เป็น4ผมดับเบิลพวกนี้ขึ้นมานะครับ differencing ผมเซตเป็น0เหมือนเดิมแล้วก็ order of moving average มันจะดูนิดนึงว่าตรงนี้หมายถึงอะไรไม่ได้อธิบายอะไรมากนักนะครับตั้งแต่0บวกลบ infinity โอเคผมจะเซตเป็น4ทั้งคู่404นะครับเหมือนเล่นหวยเลยไหมแล้วก็ผมลองรันดูนะตะกี้มัน 3.8 นะโดยประมาณนะครับ ขอดูนิดนึงว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะ PDQ ใหม่ขอดู one day one oil การเซต PDQ ไปเรื่อยทำให้ค่า absolute error หายนะมากเลยครับ relative error ค่าแบบไม่รู้กี่ไม่ได้เรื่องแปลว่าผมจะเซตค่าบางอย่างผิดแป๊บหนึ่งนะน่าจะเป็นค่า p ขอดู p ก่อน p เป็น0ถึง infinity เหมือนกันนะครับบวกลบ infinity สองศูนย์หนึ่งค่าน้อยเหมือนจะดีขึ้นอยู่เดี๋ยวขอลองสุ่มเล่นกับมันนิดนึงนะครับนักศึกษาลองปรับพารามิเตอร์ของตัวเองดูถ้าเกิดเป็น 1.5 จะเป็นยังไงก็เป็นฟีเจอร์หรือเปล่า number of lags เราใช้แค่ 1.5 โอเคให้ lag มันน้อยลงนิดนึง 1.5 ได้ไหม 6.945 3.889 สูงขึ้นเนาะเหมือนจะออพติมัมแล้วเมื่อกี้นี้default 1 1.5 ไม่ได้นะครับให้เป็นได้แค่1 3 0ผมลองกดเล่นไปเรื่อยนักศึกษาลองเล่นไปเรื่อยนะ 6.084 น่าดีขึ้นฮะปึ๊บ 3.749 นะโอเค not bad นะครับเราสามารถปรับพารามิเตอร์ตรงนี้ได้แต่สังเกตไหมที่ผ่านมาเราพยายามจะเดาสุ่มใช่ไหมครับพารามิเตอร์ว่าแบบไหนดีเพิ่มหรือลดอะไรนะฮะผมยังไม่ได้สอนวิธีการทำอัตโนมัตินะซึ่งเราจะได้เรียนกันในวิชานี้แน่นอนนะครับเวลาเราปรับพารามิเตอร์ไม่งั้นนักศึกษาจะสงสัยว่าอาจารย์แบบนี้แปลว่าเราต้องเดาสุ่มทีละเลขทีละเลขไปเรื่อยๆหรอนะครับซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะเรามีเครื่องมือช่วยนะครับเพียงแค่ยังไม่ได้เรียนพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าจากโมเดลที่เรามีนะก็จะสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้7วันตาม horizon size นะครับสามารถดึงของ1วันออกมาได้นะครับนะมีล่วงหน้า7วันสามารถดึง1วันออกมาได้โอเคคราวนี้ผมจะให้โจทย์แล้วนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแบบนี้โอเคไหมเอ่ยถ้าโอเคกด1ถ้าไม่โอเคกด0ก่อนตอนนี้ผมจะให้โจทย์ไปทํา5คะแนนยังไม่ใช่เอาไปพยากรณ์คริปโตหรือตลาดหุ้นอันนั้นโจทย์ใหญ่ผมจะให้คะแนนเยอะนะซึ่งมันยากนะครับ
ผมจะให้โจทย์ง่ายก่อนโจทย์ที่ทำต่อจากตัวโมเดลนี้เลยของเสกภาคพีทำไปแล้วออกมาครึ่งเดียวกว่าเดี๋ยวบอกเป็นหนึ่งเดี๋ยวจะให้โจทย์ยากนี่หรือเปล่าโจทย์นี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะให้นักศึกษาทำแบบนี้นักศึกษาเริ่มต้นจากโมเดลของที่ให้เป็นตัวอย่างนะในตัว Houston Arena Solution นี่แหละนะครับผมต้องการให้นักศึกษาไปทำเพิ่มนะครับอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวให้ส่งก่อนวันพฤหัสนะวันพฤหัสจะได้เรียนเรื่องอื่นต่อนะผมต้องการให้นักศึกษาพยากรณ์นะเรามีพยากรณ์ล่วงหน้าใช่ไหมเรามีล่วงหน้าตอนนี้เรามีล่วงหน้าเรามีอยู่แล้วนะครับล่วงหน้า7วันเนาะล่วงหน้า1วันนะเรามีล่วงหน้า7วันละนะครับผมอยากให้นักศึกษาต่อยอดโมเดลนี้นิดหนึ่งครับให้พยากรณ์ล่วงหน้า14วันและ30วันอ่ะดังนั้นจะมี4อันอยู่ในโมเดลเดียวนะห้ามทำมาแยกเป็น4อันนะครับให้มันอยู่ในอันนี้อันเดียวทำแบบนี้แหละนักศึกษาไปเพิ่มโอเปอเรเตอร์มาให้ในโมเดลเดียวเนี่ยสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้1วัน7วัน14วันแล้วก็30วันแสดงผลออกมาเหมือนกับในตัวอย่างที่เปิดให้ดูเนี่ยนะครับโอเคไหมวันนี้วันจันทร์ให้ส่งก่อนจะมาเรียนคาบหน้าก็คือวันพุธเที่ยงคืนอ่ะแป๊บเดียวอันนี้ทำจริงๆก็อาจจะ5นาทีเสร็จแหละนะครับผมจะให้5คะแนนนะ